พรานทรชนโดยการประพันธ์ของพนมเทียนบทที่7วีนัสกับศพเปลือยผมกำลังลอยเรือตกกุ้งอยู่ใต้สะพานพอดีครับชายกลางคนอาชีพทำประมงเล็กๆน้อยๆในลำน้ำเจ้าพระยาผู้ประสบเหตุการณ์ระร่ำระลักบอกแทบไม่เป็นภาษาคนทันใดนั้นมีอะไรอย่างนึงหล่นตูมลงมาในน้ำห่างจากเรือสัก5-6วาตูมสนั่นเชียวละครับมันเป็นของหนักมากน้ำกระเพื่อมจนเรือโคลงผมนึกว่าผีหลอกไอ้นั่นนั่งสับประงกอยู่หัวเรือตื่นขึ้นตอนนี้ด้วยเราก็ล็อกเอะอะบอกกันแล้วก็มีเสียงรถยนต์ติดเครื่องอยู่บนสะพานเหนือหัวเราพอดีขณะนั้นน่ะเงียบมากเสียงเครื่องได้ยินถนัดมันห่อแนวข้ามสะพานไปเร็วจี๋เลยครับรถระงับผ่านอัดควันบุหรี่ลึกจ้องนิ่งอยู่ยังใบหน้าเผือดของผู้ประสบเหตุพลางถามเรียบๆขณะนั้นน่ะลุงก็ได้มั่นจอดเรืออยู่ใต้สะพานเพียงแต่รู้ว่ามีรถติดเครื่องอยู่บนสะพานแล้วแล่นไปโดยเร็วหรือว่ามีโอกาสเห็นด้วยตาเองเจ้ามันเป็นคนเห็นล่ะครับชายกลางคนขางสั่นกระทบกันกึกๆพอไอ้สิ่งนั้นหล่นตูมลงมาผมก็ผลักเรือออกไปพ้นใต้สะพานด้วยความตกใจเห็นรถยนต์คันนึงวิ่งอย่างเร็วปรือทีเดียวมันมืดก็จริงแต่ผมเห็นไฟท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องด้วยรถคันนั้นไปทางไหนฝั่งกรุงเทพหรือว่าฝั่งธนมันไปฝั่งโน้นครับฝั่งธนเวลานั้นเห็นรถคันอื่นๆวิ่งตามหรือว่าวิ่งสวนมาบ้างไหมคนล่ะเห็นมีอยู่บนสะพานบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยมันตี3เข้าไปแล้วกำลังหนาวเจี๊ยบเลยล่ะครับบนสะพานเปลี่ยวไม่มีคนหรือว่ารถผ่านไปมาเลยนอกจากคันที่ผมบอกเพียงคันเดียวสารวัตรพยักหน้าช้าๆพอจะจำได้ไหมว่าเป็นรถชนิดไหนขนาดของมันเป็นต้นว่ารถเก๋งรถจิ๊บหรือว่ารถบรรทุกแล้วสีล่ะพอจะมองเห็นไหมนักตกกุ้งอาชีพสั่นศีรษะจำไม่ได้หรอกครับเพราะมองไม่ถนัดรู้สึกแต่ว่ามันเป็นรถเก๋งคันโตทีเดียวเล่าถึงเหตุการณ์ต่อไปสิผมปรึกษาก็จมมั่นว่าคงไม่ใช่ผีหลอกแน่มันคงจะเป็นอะไรสักอย่างที่คนมารถหย่อนทิ้งลงมาผมเองไม่สนใจหรอกครับแต่จมมั่นสิมันเสือกอยากจะรู้อยากจะเห็นบอกว่ามันจะงมเองเพราะลักษณะสิ่งของที่รถคันนั้นโยนลงมามันดูลึกลับยังไงพี่กนเราจำที่มันหล่นลงมาได้ผมอยู่บนเรือคอยคัดท้ายไว้ไอ้มันกระโดดลงน้ำไปพักใหญ่มันก็โผล่ขึ้นมาบอกว่าเอาขึ้นคนเดียวไม่ได้มันหนักมากลักษณะเป็นกระสอบข้าวสารมีอะไรยัดอยู่ในนั้นผมเองก็เกิดอยากจะรู้ขึ้นมาบ้างเลยบอกมันให้ลอยคออยู่ตรงนั้นก่อนผมเอาเรือเข้าฝั่งมาปลุกเจ้าแก้วก็จะถมที่เหลือจ้างฝั่งคันเนี่ยให้ลุกขึ้นมาอีก2คนเอาเรือออกไปด้วยอีกลำหนึ่งเชือกสำหรับชักรอกด้วยเจ้ามันก็จะถมช่วยกันดำลงไปใหม่เอาเชือกผูกกับกระสอบนั้นแล้วกลับขึ้นมาบนเรือ4คนช่วยกันชักรอกขึ้นมาโอ้โหสารวัตรครับมันหนักมันหลายเชียว4คนนี่เต็มแอเลยเรือ2ลำก็แทบจะคว่ำตอนที่ช่วยกันพยุงขึ้นมาเอาขึ้นมาถึงเรียบร้อยเห็นเป็นกระสอบข้าวสารมีเชือกมะนิลาผูกปากพอช่วยกันแก้เชือกดูเท่านั้นแหละโอ้ยนั่นแหละครับที่เห็นนั่นแหละหวาดเสียวเหลือเกินพันตำรวจตรีรุตระงับผ่านและเจ้าหน้าที่กองวิทยาการเองก็ถึงกับต้องเบือนหน้าหนีมันเป็นภาพที่หวาดเสียวและอุจาตาชนิดที่ทุกคนยอมรับว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับซากศพซึ่งเสียชีวิตโดยการประทุษกรรมหรืออุบัติเหตุมาเป็นเวลานานผู้ตายเป็นหญิงสาวจากเขาหน้าและรูปร่างคเนว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งอายุประมาณ23ปีลักษณะของศพที่ถูกยัดใส่กระสอบถ่วงน้ำอยู่ในสภาพเปล่าเปลือยล่อนจ้อนถันทั้งสองข้างถูกตัดขาดรุ่งริ่งบริเวณหน้าท้องมีรอยของมีดกรีดเป็นบาดแผลลึกสลับกันไปมายับเยินอวัยวะสืบพันธุ์ถูกทะลวงด้วยของมีคมเช่นเดียวกันตับไตไส้พุงทะลักออกมาทางบาดแผลแหวะวะด้านนั้นและที่ขาออดทั้งสองด้านถูกกรีดเปละไปด้วยบาดแผลน่าสยองสภาพของศพยังสดหล่อนถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโหดอมหิตที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน5ชั่วโมงนับจากวินาทีสุดท้ายของชีวิตหล่อนมาจนถึงการประสบเหตุโดยพวกตกกุ้งในลำน้ำเจ้าพระยาซึ่งยืนยันว่าเห็นกระสอบบรรจุศพของหล่อนถูกโยนลงมาจากสะพานพระราม6มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญเหลือเกิน
ขณะที่คนร้ายนำร่างของหล่อนบรรจุกระสอบและโยนถ่วงลงมาน้ำเป็นเวลาที่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีศพได้ถูกงมขึ้นมาโดยการสงสัยอันเป็นผลมาจากความอยากรู้อยากเห็นของพวกตกกุ้งก่อนซึ่งกลายมาเป็นพลเมืองดีไปภายหลังเมื่อเห็นชัดว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไรถ้ามิเช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเงียบเท่ากับที่ซากศพก็ถูกถ่วงสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องน้ำชั่วกัลปวสานแม้จะเต็มไปด้วยความมืดมนจากศพเปลือยอันเป็นปริศนาลึกลับนั้นการค้นพบศพอย่างกระทันหันโดยลักษณะที่เกือบจะเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆต้องนับว่าเป็นความหวังของสารวัตรหนุ่มมือปราบในอันที่จะพิชิตคดีนี้ต่อไปเพียงชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นรุธก็ได้รับการยืนยันผลชันสูตรและตรวจสอบศพจากแผนกนิติเวชกองวิทยาการกรมตำรวจว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยบาดแผลถูกแทงอันสันนิษฐานว่าเป็นแผลแรกที่สวงอกส่วนการข่มขืนการกรีดและการเชือดเฉือนบาดแผลอื่นๆได้ถูกกระทำขึ้นภายหลังจากผู้ตายได้เสียชีวิตลงแล้วนาฬิกายี่ห้ออีเทอร์น่าเรือนจิ๋วเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ในข้อมือซ้ายของศพเวลาชี้บอก 3:47 นาทีและก็หยุดอยู่แค่เวลานั้นเมื่อสอบดูเวลาที่พวกงมกุ้งงมเอาศพของหล่อนขึ้นมาก็พอจะประมาณได้ว่านาฬิกาข้อมือของหล่อนมันคงเดินบอกเวลาเที่ยงตรงอยู่เป็นปกติแม้ว่าหล่อนจะถูกสังหารโหดเสียชีวิตไปแล้วการหยุดของนาฬิกาเกิดขึ้นจากศพถูกถ่วงลงน้ำและน้ำเข้าเรือนนาฬิกาเป็นผลให้นาฬิกาแบบซึ่งไม่ได้กันน้ำชนิดนั้นหยุดกลไกของมันลงอาจจะทันทีที่น้ำซึมเข้าไปหรือมิฉะนั้นก็เดินต่อไปได้อีกเพียง 5-6 นาทีเท่านั้นการสอบใบที่บรรจุศพเป็นกระสอบข้าวสารธรรมดาเชือกมนิลายาวขนาด2วาก็ไม่ได้เป็นเครื่องช่วยชี้ความกระจ่างอะไรสิ่งที่พวกตกกุ้งอ้างว่าให้ความหนักอย่างมากมายในขณะที่พยุงกระสอบขึ้นมาจากก้นแม่น้ำนั้นไม่ใช่ความหนักของซากศพซึ่งเป็นร่างกายของหญิงสาวอันประมาณน้ำหนักอยู่ในราว50กิโลกรัมแต่วัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งถูกยัดใส่กระสอบรวมอยู่กับศพสารวัตรรุธพินิจดูสิ่งที่ฆาตกรโหดใช้เป็นเครื่องถ่วงศพอย่างรอบคอบสิ่งนั้นเจ้าหน้าที่แผนกชันสูตรศพและฝ่ายอื่นๆแทบจะไม่น่าสนใจเพราะมันไม่น่าจะให้ประโยชน์ใดๆแก่การสืบสวนได้เลยเป็นเพียงวัตถุมีน้ำหนักเพื่อหวังจะให้ศพจมกระทั่งผุเปื่อยไปใต้แม่น้ำเท่านั้นมันคือท่อนหินอ่อนชนิดหยาบท่อนหนึ่งชั่งน้ำหนักได้60กิโลกรัมเศษลักษณะเป็นชิ้นส่วนของรูปแกะสลักซึ่งหักหลุดจากท่อนเดิมของมันมีรอยกระเทาะบินและรอยขรุขระบนผิวแสดงถึงความเก่าแก่คร่ำคร่าด้วยอายุไขมันจะต้องเป็นสิ่งที่คนร้ายหยิบฉวยได้อย่างง่ายดายในขณะที่เตรียมบรรจุศพลงกระสอบเพื่อใช้เป็นเครื่องถ่วงโดยไม่ได้มีแผนตระเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเจตนาจะใช้สิ่งนั้นมาก่อนถ้าไม่ใช้ความสังเกตก็จะเห็นเป็นเพียงท่อนหินสำหรับใช้ถ่วงธรรมดาไม่มีปัญหาขนาดน้ำหนักของมันสามารถจะถ่วงกระสอบที่บรรจุซากศพให้จมนิ่งอยู่กับที่โดยไม่มีโอกาสขยับเขยื้อนไปไหนได้ไม่ว่าศพจะเน่าเปื่อยอย่างไรคุณพิจารณาก้อนหินที่คนร้ายใช้ถ่วงศพให้ดีสิสารวัตรพูดกับร้อยตำรวจเอกเจริญศักดิ์ผู้ช่วยของเขาอย่างแผ่วเบาขณะที่สะกิดให้ดูวัตถุสิ่งนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ลักษณะมันคล้ายส่วนของตุ๊กตาหินครับสารวัตรเจิดศักดิ์ตอบอย่างระมัดระวังภายหลังจากเข้าไปสำรวจดูอยู่ครู่ใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นตอนตะโพกของตุ๊กตาแกะสลักผู้วีนัทหรือว่านางเทพธิดาอะไรทำนองนั้นตอนเรียวคอดส่วนนั้นผมเชื่อว่าเป็นตอนที่ติดต่อกับเอวส่วนด้านตรงข้ามเป็นส่วนท่อนขาอ่อนเห็นลำขาตุ๊กตาประกบแนบกับสองปลีนั่นแล้วนายตำรวจผู้ช่วยก็พลิกหินก้อนนั้นขึ้นอีกด้านหนึ่งร้องออกมาว่าโอ้ยจริงครับใช่แน่แล้วมันจะต้องเป็นท่อนกลางลำตัวตอนตะโพกของตุ๊กตาเปลือยแน่เห็นไหมครับด้านนี้เราจะเห็นหลอนก้นย้อยของตุ๊กตาเป็นรูปถนัดทีเดียวความเห็นของคุณตรงกับผมคนร้ายใช้น้ำหนักของท่อนตุ๊กตาไปเครื่องถ่วงศพอาจจะฉุกละหุกเกินไปแล้วก็ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าเจ้าสิ่งนี้จะต้องอยู่ใกล้มือให้มันมองเห็นหยิบฉวยง่ายกว่าสิ่งอื่นมันจึงจับยัดใส่กระสอบมาพร้อมกระสอบแบบขอไปทีสารวัตรมีความเห็นยังไงครับในการเริ่มต้นของการติดตามพิชิตคดีร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์กระทิบ3เคร่งเครียดกับสารวัตรแต่กลับถูกย้อนถามเรียบ
แล้วคุณล่ะเจอสักเม้มริมฝีปากผมว่าเป็นเรื่องประเภทชู้สาวนั่นแหละครับมันจะต้องผัวพันถึงความอาฆาตแค้นด้วยไม่ใช่การข่มขืนธรรมดาและฆ่าเพื่อหวังปิดปากสังเกตดูลักษณะศพที่ถูกเชือดเฉือนยับเยินตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยคนร้ายไม่มีเหตุผลที่จะต้องทารุณกรรมกับศพในแบบทุเรศในตาถึงขนาดนี้เว้นเสียแต่จะทำด้วยความหึงหวงและคนเครียดแค้นแล้วนายตำรวจผู้ช่วยก็ยักไหล่ฝืนยิ้มแต่สารวัตรครับมันเป็นความอมหิตเลือดเย็นและก็เหี้ยมโหดผิดวิสัยมนุษย์ปุถุชนเหลือเกินรุดหัวเราะเบาๆเขาเป็นคนสงบและเยือกเย็นต่อทุกสถานการณ์มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วการสันนิษฐานของคุณน่าจะใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่สุดโดยทั่วไปแล้วเรามองไม่เห็นการสันนิษฐานแง่ไหนจะเหมาะไปกว่าที่คุณพูดเอาละสิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือให้ข่าวหนังสือพิมพ์เปิดเผยเรื่องเราค้นพบศพลึกลับนี้แล้วคุณติดต่อไปยังสถานีตำรวจนครบาลกรุงเทพธนบุรีทุกแห่งสอบดูว่ามีใครแจ้งเรื่องผู้หญิงสูญหายไปบ้างครับผมจะดำเนินการเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่สารวัตรรุดต้องการก็คือต้องรู้ให้ได้โดยเร็วที่สุดว่าศพหญิงสาวรูปสวยผู้เคราะห์ร้ายรายนี้คือใครลักษณะของหญิงสาวหน้าตาดีและเป็นลูกครึ่งฝรั่งประการหนึ่งการค้นพบซากศพอย่างกระทันหันก่อนจะเน่าเปื่อยแปรรูปประการหนึ่งและสถานที่เกิดเหตุอันเป็นนครหลวงซึ่งการติดต่อคมนาคมทุกด้านทันสมัยรวดเร็วอีกประการหนึ่งรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วของตำรวจตลอดจนผู้สืบสวนสะสางก็คือพันตำรวจตรีรุดระงับพานผู้พิชิตคดีอุกชะกันทุกประเภทดังนั้นภายใน3ชั่วโมงหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์ก็กระหืดกระหอบกลับมาพร้อมด้วยข่าวเราพบหญิงกลางคนนึงสงสัยว่าจะเป็นญาติของผู้ตายแล้วล่ะครับแกไปแจ้งความไว้ในท้องที่พระโขนงเมื่อเช้านี้เองหลานสาวของแกชื่อบลินดาฮอนออกไปทำงานตามปกติเมื่อวานนี้แล้วไม่ได้กลับบ้านตลอดทั้งคืนสารวัตรพรวดจากเก้าอี้ส่งหญิงคนนั้นมาพบผมเราจะพาแกไปดูศพเพื่อการยืนยันเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรุดก็นำตัวหญิงกลางคนซึ่งสงสัยว่าจะเป็นญาติของผู้ตายไปดูศพที่กำลังรอญาติอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหญิงผู้นั้นร้องอุทานออกมาได้คำเดียวก็ล้มพับสิ้นสติลงในทันทีที่มองเห็นใบหน้าและลักษณะศพงานลำดับต่อไปของสารวัตรรุดเริ่มจุดขึ้นที่นางละม่อมอันเป็นป้าของผู้ตายท่ามกลางความทุกโศกเป็นลมอยู่หลายครั้งหลายคราวรุดพยายามปลอบโยนค้นหาประวัติของผู้ตายออกมาเป็นลำดับอย่างใจเย็นซึ่งเขาก็ได้จากนางละม่อมเป็นลำดับในระยะสอบปากคำอันยาวนานผู้ตายชื่อนางสาวบลินดาฮอนเป็นลูกครึ่งอังกฤษกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกนอกจากนางละม่อมซึ่งเป็นพี่สาวของแม่เพียงคนเดียวหล่อนเป็นสาวโสดค้ำจุนตนเองอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพิเศษตามบ้านรายได้อยู่ในขั้นดีเช่าบ้านขนาดกลางอยู่หลังหนึ่งมีป้าคือนางละม่อมผู้นี้เป็นญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวคนชายหญิงอีก2คนนิสัยส่วนตัวอิสระเสรีอย่างหญิงมีความรู้ปกครองตัวเองทั่วไปร่าเริงแจ่มใสไว้ตัวเล็กน้อยกตัญญูอย่างสูงต่อป้าซึ่งเลี้ยงมาแต่เด็กนับถือเชื่อมั่นในตัวเองเลือกในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตอิสระโดยตนเองแต่ไม่เคยมีความลับปิดบังป้าการเป็นอยู่เจ้าระเบียบพิถีพิถันอย่างหญิงผ่านการศึกษาดีทันสมัยการใช้จ่ายค่อนข้างสูงตามรายได้ฐานะทางสังคมเป็นคนมีเสน่ห์ปราดเปรียวเพื่อนฝูงมากเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือชู้สาวเคยมีชายมารุมติดพันอยู่มากมายและมีความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่างพวกผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับหล่อนหัวพันกันมั่วไปหมดและนี่คือเป้าหมายที่สารวัตรรุดคเนไว้ไม่ผิดเขาเริ่มต้นในการเพ่งเล็งไปยังบรรดาชายที่อยู่ในฐานะเกี่ยวข้องกับผู้ตายพยายามเฟ้นแยกแยะออกไปทีละคนตามปกติคุณบลินดาเคยหายไปทั้งคืนโดยไม่กลับบ้านบ้างไหมสารวัตรหนุ่มสอบป้าของผู้ตายไม่เคยและเชียวค่ะนางตอบทั้งที่ยังฟูมฟายเป็นวักเป็นเวียนอยู่เช่นนั้นจะดึกเดินเถียงคืนยังไงแม่แป๋วจะต้องกลับบ้านเรื่องกลับดึกก็มีบ้างแต่ที่จะไม่กลับบ้านไปค้างอ่างแรมที่ไหนหลานสาวอีฉันไม่เคยเลยคืนที่เขาหายไปอีฉันสังหรณ์เหลือเกินพอรุ่งเช้าก็เป็นจริงโธ่แล้วนางก็ตีอกชกตัวสาบแช่งพนุษสวัสดิ์คนร้ายที่กระทำต่อหลานของนาง
ผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกับคุณบลินดาคุณป้าพอจะรู้จักบ้างไหมเอาเพียงระยะเนี้ยก่อนหน้าเกิดเหตุนี่แหละเขามีเพื่อนชายมากค่ะใครต่อใครมั่งไอ้ฉันไม่รู้จักหมดหรอกอีฉันคนอยู่บ้านคนแก่แล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเขาหรอกอีกอย่างนึงก็วางใจเขาเต็มทีเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีหนำซ้ำยังเรียกอีฉันด้วยผิดชอบชั่วดียังไงเขาจะต้องรู้ดีปกครองตัวเองได้เอาเฉพาะที่คุณป้ารู้จักไม่มีเลยเชียวเลยครับคุณบลินดาไม่เคยพูดให้ฟังไม่เคยมาที่บ้านให้คุณป้าเห็นมั่งเลยเหรอก็เห็นอยู่สองคนละค่ะใครบ้างล่ะที่เขาสนิทสนมที่สุดในระยะนี้ก็เห็นจะเป็นคุณศักดาวราวุธนั่นแหละค่ะเขาเป็นยังไงคุณศักดาคนนี้ให้ความจริงที่คุณป้ารู้กับผมให้ละเอียดหน่อยสิครับอย่าลืมว่าผมกำลังช่วยเหลือคุณป้านะเพื่อจะเอาตัวคนร้ายรายนี้มาลงโทษให้ได้คุณศักดานะเป็นคนดีคนวิเศษสุดทีเดียวล่ะค่ะท่านสารวัตรแกเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวเป็นนักกีฬาฐานะก็ดีมากอายุก็ดูจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วเห็นจะรวม40สมาร์ทรู้โกสุภาพเรียบร้อยน่ารักไปหมดดีกว่าทุกๆคนในบรรดาเพื่อนผู้ชายทั้งหลายที่แม่แป๋วคบมาเขาบอกอีฉันว่าถ้าเขาแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเขาก็จะต้องเลือกแต่งกับคุณศักดาคนนี้แหละติดพันกันอยู่เหรอคุณศักดาทั้งรักทั้งหลงแม่แป๋วทีเดียวละซื้ออะไรต่ออะไรกำนันให้ไม่ว่าจะราคาแพงสักขนาดไหนใจป่ามที่สุดแม่แป๋วก็ชอบแกโถนี่คุณศักดาคงไม่รู้ข่าวแม่แป๋วหรอกถ้ารู้อีฉันว่าแกคงช็อกตายติดต่อกันมานานสักแค่ไหนแล้วระหว่างคุณศักดากับคุณบลินดาเพิ่งระยะ 2-3 เดือนมานี่เองล่ะค่ะแม่แป๋วไปพบคุณศักดาโดยบังเอิญที่งานศิษย์เก่าคอนแวนรู้จักชอบพอกันตั้งแต่นั้นตลอดเวลาติดต่อกันใกล้ชิดอยู่เสมอเลยครับค่ะคุณศักดาเคยขับรถมาส่งแม่แป๋วบ่อยๆบางทีก็มารับที่บ้านนอกจากคุณศักดานี่แล้วมีใครอีกบ้างล่ะมีอีกคนหนึ่งค่ะสายตาของนางเป็นประกายเครียดแค้นชิงชังฉายชัดขึ้นพร้อมทั้งน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปไอ้คนเนี้ยเลวมากจะบาปก็บาปเถอะค่ะอีฉันว่ามันจะต้องเป็นตัวการทำแม่แป๋วถึงขนาดนี้ใครชื่อนรงค์ค่ะเจ้านรงค์ประชารักษ์เป็นคนถ่ายรูปตามหนังสือพิมพ์ไงล่ะคะชื่อเสียงของมันเป็นหนุ่มสังคมใครๆก็รู้จักมันเป็นไอ้พวกอันธพาลเก่าหยาบคายกรักขระกะล่อนป่อนเปลี่ยนไปทั้งตัวใจดำด้วยอีฉันสงสัยมันล่ะค่ะคุณนรงค์ที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณบลินดาในลักษณะไหนเคยเป็นคู่รักเก่าล่ะค่ะแต่เลิกกันไปสัก2เดือนแล้วเห็นจะได้ลูกมันหล่อค่ะพูดก็เก่งแป๋วถลำตัวในตอนแรกไม่รู้สันดานแท้จริงของมันเกิดไปรักมันเข้าอีตอนนั้นเขารักจับใจทีเดียวอีฉันดูลักษณะแล้วไม่ศรัทธาเลยเคยเตือนแม่แป๋วอยู่บ่อยๆเขาก็ไม่ยอมฟังผลที่สุดนายนรงก็ออกกากมาให้เห็นแม่แป๋วจึงตัดใจสลัดแต่งั้นเรื่องมันก็ยังไม่สิ้นสุดลงไปเด็ดขาดจะนรงเถียวไปเถียวมาตามตื้ออยู่เรื่อยรุดจุดบุหรี่ขึ้นอีกตัวหนึ่งเว้นระยะไปครู่อะไรในความรู้สึกของคุณป้าที่ทำให้สงสัยนายนรงคนนี้นางเช็ดน้ำตาอีฉันคิดเอาเองล่ะค่ะผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบละจะนรงมันเคยพูดอาฆาตแม่แป๋วไว้ล่ะค่ะมันบอกว่ามันจะฆ่าแม่แป๋วเสียถ้าเลิกติดต่อกับมันโอ้ยท่าทางมันพูดหนากลัวมากเชียวล่ะค่ะแม่แป๋วเองก็ยังกลัวมันยิ่งกว่านั้นมันยังแสดงท่าเกะกะละลาเหลือเกินเย็นวันหนึ่ง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมารับแม่แป๋วจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ทราบแม่แป๋วไม่ยอมไปด้วยมันตบหน้าแม่แป๋วก็ฉาดใหญ่แล้วด่าว่าเสียหายหายอีฉันวิ่งออกไปตามตำรวจที่ป้อมหน้าปากตรอกพอดีมันหลบออกไปซะก่อนกินเหล้าเมามาด้วยล่ะค่ะแม่แป๋วเขาไม่เอาเรื่องบอกว่าช่างมันเถอะเอะอะไปอายคนเขาเปล่าเปล่าแม่แป๋วดูจะเป็นเบี้ยล่างมันเหลือเกินอีฉันยังสงสัยเลยว่าเขาอาจถลำตัวเสียเนื้อเสียตัวอะไรก็มันเข้าบ้างแล้วก็ได้ไม่งั้นมันคงจะไม่แสดงท่าใหญ่โต๊ะข่มขู่ตื้อเอาได้ถึงขนาดนั้นเชียวล่ะร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์ลอบมองศบตาสารวัตรเห็นจอมนักสืบคงมีสีหน้าอยู่ในอาการปกติเช่นเดิมเพียงแต่สูบบุหรี่ตัวต่อตัว
นายณรงค์รู้ใช่ไหมครับว่าคุณบลินดากำลังจะเอาใจออกห่างหันไปติดพันกับคุณศักดาค่ะมันยังบอกเลยว่ามันจะขาเสียทั้งโคและคุณศักดาล่ะครับรู้บ้างไหมว่าคุณบลินดาเคยมีเรื่องผูกพันอะไรอยู่กับคนรักเก่าคุณศักดาก็รู้เหมือนกันล่ะค่ะแต่แกไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรไม่เคยว่าให้แม่แป๋วสะเทือนใจเลยในเรื่องรักๆใครๆครั้งก่อนไม่พูดเอ่ยถึงนายณรงค์เสียด้วยซ้ำแกเป็นผู้ใหญ่มากแล้วนี่คะความคิดความอ่านก็สุขุมเยือกเย็นเป็นผู้ดีทุกระเบียดนิ้วเคยพูดว่าสงสารแม่แป๋วอยากให้มีความสุขเสียทีแกเองก็ไม่เคยมีภรรยามาก่อนคนต่อไปล่ะครับพอมีอีกไหมหรือว่ามีเฉพาะสองคนนี่มีอีกคนหนึ่งค่ะแต่รายนี้ห่างกันไปนานแล้วเล่าให้ผมฟังทีครับชื่อคุณวิทยาค่ะนามสกุลอะไรก็จำไม่ได้แล้วเป็นพ่อค้าใหญ่ร่ำรวยมากเคยมาติดพันกับแม่แป๋วอยู่เหมือนกันแต่เขาเป็นคนมีเมียแล้วขี้หึงร้ายกาจเคยมีเรื่องมาด่าว่าตบตีแม่แป๋ว 2-3 ครั้งระยะที่ติดพันกันอยู่แม่แป๋วสารภาพกับอีฉันว่าไม่รู้ว่าคุณวิทยามีเมียแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นก็เลิกติดต่อกันนางเมียของคุณวิทยาก็ยังไม่หวายหึงอยู่อย่างนั้นขนาดนั่งรถผ่านกันยังหันมามองค้อนตาคว่ำหน้ากลางหงายทั้งที่แม่แป๋วก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผัวของเขาอีกเอาล่ะครับทีนี้ก่อนหน้าที่คุณวลินดาจะหายไปเขาบอกคุณป้าบ้างหรือเปล่าว่าเขาจะไปไหนบ้างมีนัดแน่กับใครและก็จะกลับเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นบอกอะไรนี่คะทุกสิ่งธรรมดาปกติทีเดียวแม่แป๋วไปทำงานแต่เช้าเพราะมีนักเรียนตามบ้านเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างจะต้องไปสอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันไปยิ่งกว่านั้นยังมีโรงเรียนกวดวิชาที่จะต้องแบ่งเวลาไปสอนตอนบ่ายอีกด้วยไม่ได้บอกอีฉันว่าจะไปไหนต่อไหนหรือว่ามีมัดอะไรกับใครไว้ตามปกติก็กลับไม่ค่อยจะเป็นเวลานักเหมือนกันบางทีก็หกโมงเย็นบางที2ทุ่มแต่จะไปไหนดึกกว่านั้นจะบอกล่วงหน้าให้อีฉันรู้ทุกครั้งไปรุดระงับพานและร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์นักสืบผู้ช่วยของเขาตรงมาค้นหาหลักฐานที่บ้านของผู้ตายภายใต้การนำของนางละม่อมซึ่งยินดีจะให้ความสะดวกแก่เขาทุกอย่างห้องนอนของสาวน้อยผู้ตายถูกตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนลักษณะห้องและเครื่องประดับเครื่องใช้บอกให้ทราบดีว่าเจ้าของเป็นผู้มีรสนิยมสูงสารวัตรกล่าวขออนุญาตป้าผู้ตายเก็บหลักฐานพยานบางชิ้นเท่าที่เขาเห็นว่าจำเป็นไว้สิ่งที่เขาต้องการมีสมุดไดอารี่ประจำวันสมุดบันทึกตารางการสอนจดหมายติดต่อระหว่างเพื่อนฝูงสมุดภาพและภาพถ่ายที่ระลึกซึ่งผู้ตายได้รับการบันทึกภาพไว้ตลอดจนภาพของบรรดาเพื่อนฝูงผู้เกี่ยวข้องในวงการใกล้ชิดรุดเริ่มมองเห็นหนทางในการสืบสวนคดีของเขาเพิ่มขึ้นอีกท่ามกลางความมืดมนรอบด้านเพราะสมุดบันทึกของบลินดาให้ความกระจ่างพอใช้หล่อนเป็นคนมีนิสัยชอบบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นประจำรุดค้นพบความจริงเกี่ยวกับผู้ชายที่มาติดต่อผูกพันอยู่กับหล่อนได้ตามสมควรเป็นการแน่ชัดกว่าเท่าที่ได้รับจากปากคำของนางละม่อมผู้เป็นป้าหล่อนชอบใครหรือระแวงใครสาวน้อยผูกข้อร้ายบอกไว้ในอารีแบบลำพึงกับตัวเองมันพอจะอนุมานได้แล้วระหว่างผู้ติดต่อเกี่ยวพันใกล้ชิดหล่อนในขณะนี้นายศักดาสุภาพบุรุษคู่รักใหม่เอี่ยมอ่องที่สุดซึ่งหล่อนปลงใจหมายมั่นจะแต่งงานด้วยนายณรงค์มารร้ายแห่งชีวิตที่ตามผจญและนายวิทยาพ่อไม้เมียเผลอซึ่งเคยมีบทบาทรักๆใคร่ๆอยู่กับหล่อนจนพันยาตามหึงหวงอย่างรุนแรงนอกนั้นก็เป็นบุคคลที่ห่างออกไปไม่น่าสนใจนักสำหรับนายณรงค์เขามีโอกาสที่จะเป็นฆาตกรโหดได้มากที่สุดเท่าๆกับนางยุพดีพันยาของนายวิทยาซึ่งเคยเกี่ยวข้องกับผู้ตายในฐานชู้สาวคอยตามหึงหวงอยู่ความหึงหวงพยาบาทของผู้หญิงมีอยู่อย่างไรนายตำรวจนักสืบผู้จัดเจนกับชีวิตอย่างสารวัตรรุษก็พอจะประมาณได้ถูกนางยุพดีอาจเป็นตัวการในฆาตกรรมสยองนี้ก็ได้ในฐานะเป็นผู้วางแผนและผู้จ้างหรือวานแล้วสารวัตรก็เรียกนางสาวลิ้มซึ่งเป็นคนใช้สนิทของผู้ตายหรืออีกนายหนึ่งจะเรียกว่าต้นห้องก็ได้เข้ามาสอบเธอจำได้ไหมคุณบลินดาออกจากบ้านในวันสุดท้ายแต่งตัวยังไงบ้างลักษณะเสื้อผ้าที่สวมใส่สิ่งของติดตัวและก็รองเท้า
ภายหลังจากนิ่งนึกนางสาวคนใช้ก็ให้คำตอบว่าเธอแต่งกระโปรงพีชสีเขียวฝรั่งดอกขาวเป็นจุดค่ะมีเสื้อคลุมตัวสั้นคลิปปลายแขนสั้นพื้นสีดอกเดียวก็กระโปรงรองเท้าส้นสูง3นิ้วครึ่งสีดำแบบหุ้มนิ้วกระเป๋าถือดำไม่มีหูหิ้วส่วนของในกระเป๋าจะมีอะไรบ้างดิฉันไม่ทราบร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์บันทึกเครื่องแต่งกายเหล่านั้นไว้อย่างละเอียดขณะที่นายตำรวจทั้งสองตรวจสอบอยู่ในห้องของผู้ตายมีเสียงเห่ากันโชคเล็กๆดังมาก่อนพริบตาเดียวสุนัขตัวเล็กขนปุกปุยน่ารักพันปักกิ่งสีขาวเป็นปุยสำลีตัวหนึ่งก็เพ่นเข้ามาในห้องคูและก็เห่าแสดงเป็นปฏิปักษ์กับนายตำรวจทั้งสองผู้เข้ามายุ่มย่ามอยู่ในห้องของผู้ตายอย่างเปิดเผยเมื่อเห็นเขาจัดรวบรวมหลักฐานเหล่านั้นแต่เมื่อถูกไล่ตะเพิดโดยนางละม่อมป้าของผู้ตายมันก็ถอยโกรธไปทางหนึ่งเห่าบ้างหอนบ้างเยือกเย็นหน้าขนลุกรุดพินิจดูเจ้าหมาน้อยอย่างสนใจหมาของแป๋วเขาราคานางละม่อมบอกอย่างเกรงใจเมื่อเห็นมันแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับนายตำรวจถึงเพียงนั้นเขารักมันมากและมันก็รักพักดีกับเขาอย่างที่สุดเมื่อคืนนี้ทั้งคืนมันหอนไม่เป็นอันหลับอันนอนอีฉันงี้ขนลุกไปหมดเลยเมื่อเช้ามันก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงแม่แป๋วทั้งวันใครจะไล่ก็ไม่ยอมลงโธ่นี่มันคงจะรู้ว่าเจ้านายของมันตายแล้วความคิดชนิดใหม่เกิดขึ้นกับสารวัตรหนุ่มมือปราบณบัดนั้นเขาเริ่มทดสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งโดยการเคลื่อนที่ไปเตียงนอนของผู้ตายและแต่ต้องสิ่งของอื่นๆเป็นต้นว่าราวแขวนเสื้อกระโปรงโต๊ะเครื่องแป้งเจ้าปักกิ่งน้อยเพ่นเข้าใส่เขาทันทีอย่างหวงแหนไม่คำนึงถึงว่าตัวมันจะกระจ้อยร่อยนิดเดียวของคุณบรินดาทุกชิ้นเนี่ยมันรู้จักดีหรือครับหันไปถามนางละม่อมค่ะอย่าว่าแต่อื่นเลยลิปสติกสักแทงใครไปแตะของนายมันไม่ได้เด็ดขาดเจ้าของเบ่งเป็นโจรใส่ทีเดียวแหละลิมก็เคยโดนบ่อยๆเวลาเข้ามาทำฟาร์มสะอาดห้องเนี้ยสารวัตรเหลียวไปรอบห้องมีเสื้อผ้าของคุณบรินดาที่ใช้แล้วยังไม่ได้ซักบ้างไหมครับขอให้ผมสักชิ้นเถอะครู่เดียวเขาก็ได้ปียาม่าสีสดของผู้ตายมาตัวหนึ่งใช้แล้วยังไม่ได้ซักรุดขอแรงให้ฝ่ายเจ้าของบ้านจับเจ้าของเบ้งหมาปักกิ่งตัวนั้นพาออกมาที่สนามหน้าบ้านเอาผ้าคลุมตัวมันไว้ไม่ให้เห็นอะไรตัวเขาเองนำเอาชุดปียาม่าของบรินดาไปซุกซ่อนไว้ที่กอต้นหมากแดงแล้วบอกให้ปล่อยเจ้าของเบ้งพอเป็นอิสระมันก็เพ่นออกวิ่งตะเวนไปรอบๆสนามหญ้าอย่างรวดเร็วเห่าและหอนขลมเอาจมูกละดินไปเรื่อยๆอึดใจใหญ่ก็มุ่งตรงไปยังกอหมากแดงตะกุยเศษขยะที่สารวัตรสุมไว้เหลือชุดปิยาม่าออกคาบเอาเสื้อนอนของผู้ตายชุดนั้นออกมาหาวิ่งเข้าห้องไปตามเดิมรุดยิ้มอย่างพอใจดีดมือเปาะเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยหมาตำรวจแล้วเขาพูดกับเจิดศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าของเบกมันจะช่วยเราได้เป็นอย่างดีถ้าความจำเป็นในข้อนั้นมาถึงไม่เป็นการยากที่เขาจะอธิบายอย่างเข้าใจง่ายๆให้แก่ป้าของผู้ตายได้ทราบว่าเจ้าของเบกอาจจะช่วยในการค้นหาหลักฐานเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายได้อย่างไรนางละม่อมยินดียอมมอบสุนัขน้อยและปิยาม่าของผู้ตายตัวนั้นให้สารวัตรเก็บไว้ในฐานะพยานหลักฐานทันทีเพียงแต่การกำชับถึงการเลี้ยงดูต่างๆอันเป็นวิสัยของคนรักสัตว์สารวัตรอุ้มหมาปักกิ่งของผู้ตายส่งให้แก่ผู้ช่วยบอกว่าเป็นหน้าที่ของคุณเอาเจ้าของเบ่งนี่ไปเลี้ยงไว้ให้ดีเป็นส่วนตัวระวังดูแลมันให้ดีที่สุดอย่าให้มันเก๊กซิมไม่ยอมกินข้าวปลาตายไปเสียก่อนล่ะผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่แผนกสุนัขและก็สัตวแพทย์ของเราคงจะแนะนำให้ความช่วยเหลือคุณในด้านนี้ได้โอ้อย่าลืมนะปิยาม่าของคุณบรินดาตัวนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวของมันในขณะนี้ทิ้งไว้ให้มันอยู่กับเสื้อนอนชุดนั้นในที่ขังด้วยอย่าไปแยกซะเจิดศักดิ์รับหน้าที่ไปครั้นแล้วพันตำรวจตรีรุตก็ดำเนินการสืบสวนติดตามร่องรอยต่อไปอย่างฉับพลันเขาเรียกตำรวจนักสืบในสังกัดของเขาชุมนุมแถลงแผนโดยย่อและแจกจ่ายหน้าที่สายหนึ่งแยกไปทางบ้านบรรดานักเรียนซึ่งตามตารางบันทึกการสอนของผู้ตายกำหนดไว้ว่ามีที่ใดบ้างเฉพาะวันอันเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ตายมาพบจุดจบอีกสายหนึ่งพร้อมด้วยหมายจับให้ไปตามตะครุบตัวนายนรงประชานุรักษ์ผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยมากที่สุดแล้วเขาก็เรียกเจิดศักดิ์เข้ามาพบอีกครั้งผมมีงานให้คุณอีกชิ้นหนึ่งอะไรเหรอครับสารวัตร
ผู้ตายทำการผ่าไส้ติ่งและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพียง3อาทิตย์ก่อนหน้าเกิดเหตุสถานคลินิกที่ทำการผ่าตัดชื่อในแพทย์วันเวลาโดยละเอียดแจ้งอยู่ในบันทึกนี้แล้วพร้อมกันสารวัตรก็ยื่นเอกสารชิ้นหนึ่งให้แก่ผู้ช่วยมือดีของเขาคุณไปสืบที่นี่ผมเชื่อว่าคงจะได้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับประวัติผู้ตายเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้ผมต้องการกรุ๊ปของเลือดผู้ตายซึ่งเชื่อว่าในการผ่าตัดแพทย์คงจะวิเคราะห์และก็แยกประเภทไว้แล้วล่ะเพียง2ชั่วโมงหลังจากนั้นทุกสายที่ปล่อยออกไปก็กลับมารวมอยู่ที่เขาร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์ได้เลือดของนางสาวบรินดาฮอนซึ่งแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดไส้ติ่งเจาะออกตรวจและก็เก็บไว้เป็นหลักฐานมาพร้อมด้วยครบถ้วนวัตถุประสงค์ของสารวัตรส่วนนายณรงค์ประชารักษ์หนุ่มสังคมช่างภาพของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อผู้ต้องสงสัยก็ถูกตะครุบตัวไว้ได้อย่างละม่อมในขณะที่เสพสุราเมาไม้อยู่กับเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่จากหลักฐานที่ค้นได้ในตัวพิสูจน์ว่าถ้าเขายังไม่ถูกจับหรือถูกตามจับช้าไปกว่านั้นนิดเดียวเขาก็จะบินไปเชียงใหม่ฝ่ายสายที่ส่งออกไปสืบตามบ้านของนักเรียนของผู้ตายให้ข่าวที่สืบมาได้อย่างละเอียดตามคำสั่งว่าชั่วโมงแรกในตอนเช้าหล่อนทำการสอนอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในซอยไปดีมาดีเหตุการณ์ปกติชั่วโมงที่2ไปสอนในซอยอัธวิมลเหตุการณ์ปกติเหมือนกันแต่ในขณะที่หมดเวลาซึ่งเป็นเวลาประมาณ 11:30 น.มีรถยนต์เชฟตรวจการรุ่นใหม่คันหนึ่งมาจอดคอยรับนักเรียนที่บ้านนั้นรวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนยืนยันว่าชายที่มารับบรินดาก็คือนายศักดาวราวุธซึ่งเคยรู้จักเกี่ยวข้องกับครูสาวมาก่อนหลังเที่ยงเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งภรรยาของนายทหารอากาศซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งของหล่อนอยู่ที่ซอยอารีสะพานควายให้การว่าครูสาวมาสอนการบ้านตามเวลาโดยมากับรถเชฟตรวจการมีนายศักดามาส่งวิเคราะห์ตามลำดับภาพสืบเนื่องกันได้ความว่าเมื่อนายศักดาไปรับหล่อนเวลาประมาณ 11:30 น.ที่บ้านนักเรียนในซอยอัธวิมลแล้วก็ได้นำมาส่งที่บ้านนักเรียนอีกคนนึงยังซอยอารีลูกศิษย์ของหล่อนอันเป็นภรรยาของนายทหารอากาศคนนั้นให้ปากคำมีชายหนุ่มอีกคนนึงขับรถยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นสีอิฐหลังคาประทุนมารับลักษณะของชายหนุ่มผู้นั้นตรงกันกับลักษณะของนายณรงค์ประชารักษ์ทุกประการมีเหตุการณ์ขึ้นเล็กน้อยในตอนนั้นคือบรินดาไม่ยอมขึ้นรถที่มารับใหม่มีการโต้เถียงกันว่าอย่างไรพยานที่มองเห็นภาพไม่ได้ยินถนัดเพราะอยู่ห่างคือยืนมองดูอยู่บนบ้านชายหนุ่มผู้นั้นได้ลงจากรถพยายามจะฉุดมือและบรินดาได้ตบหน้าหนึ่งทีชายคนนั้นไม่ได้ทำร้ายตอบแต่ยังคงพูดกันต่อไปในลักษณะทุ่มเถียงอีก 2-3 นาทีครูสาวจึงยอมขึ้นรถด้วยโดยนั่งคู่กันไปในตอนหน้าหลังจากนั้นไม่มีใครพบเห็นหล่อนอีกที่โรงเรียนกวดวิชาอันเป็นการสอนภาคบ่ายซึ่งผู้ตายจะต้องไปสอนตามกำหนดวันนั้นนักสืบได้สืบแล้วครูใหญ่ผู้ควบคุมแจ้งว่าได้รับโทรศัพท์ขอลาหยุด1วันจากครูบรินดาอ้างว่าปวดศีรษะไปสอนไม่ได้ผู้ตายเพียงแต่โทรศัพท์ไปบอกเท่านั้นไม่ได้แจ้งด้วยว่าโทรมาจากที่ไหนเวลาโทรศัพท์เป็นเวลาบ่าย 3:00 น.เศษหลังจากเวลาที่นายณรงค์ไปรับหล่อนจากบ้านลูกศิษย์ในซอยอารีและนั่นเป็นการติดตามข่าวในล่าสุดของบรรดานักสืบที่รุดส่งออกไปไม่มีใครหรอกครับก็ไอ้หมอณรงค์นี่แหละแง่ๆเลยร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์ร้องออกมานายณรงค์เป็นคนสุดท้ายที่ใครๆเห็นไปกับผู้ตายและแล้วผู้ตายก็หายไปเลยจนกระทั่งคนตกกุ้งค้นพบเหตุการณ์อย่างบังเอิญเวลา 3:00 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้นควบคุมตัวนายณรงค์ที่จับมาได้ไว้ก่อนสารวัตรสั่งผมจะสอบสวนในตอนเย็นแล้วคุณมากับผมเราจะไปพบคุณศักดาสักหน่อยสารวัตรกับผู้ช่วยตรงมาที่บ้านของนายศักดาวราวุธเป็นการส่วนตัวบ้านของชายคนรักผู้ตายเป็นตึกแบบเก่าอาณาเขตกว้างร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหญ้าคาที่ขึ้นท่วมแสดงว่าไม่มีการดูแลและก็ซ่อมแซมมาเลยตัวตึกชำรุดแตกร้าวไปบางตอนปิดเงียบเชียบมืดทึบชายกลางคนหน้าเหมือนศพอาบยาโผล่หน้าออกมาพบนายตำรวจทั้งสองอย่างไม่เต็มใจนักนายเป็นใคร
รุดมองสบตาร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์เมื่อเห็นนายตำรวจผู้ช่วยจะแสดงอาการเดือดดาลขึ้นมาตอบเรียบๆแทนว่าคุณศักดาอยู่ไม่ใช่เหรอขอพบหน่อยสิไม่อยู่นายเด็กรูล่ากระชากเสียงห้วนๆจะปิดประตูลงดานตามเดิมแต่สารวัตรใช้เท้ายันสกัดไว้เป็นเวลาเดียวกับที่เจิดศักดิ์ขยุ่มหมับเข้าที่ลำคอมนุษย์หน้าผีเฮ้ยพูดภาษาคนให้มันรู้เรื่องหน่อยเถอะเว้ยพี่ชายกันมาดีไม่ได้มาร้ายแล้วก็มาอย่างกฎหมายสั่งให้มาซะด้วยนี่ร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์อัครเสนาและคนที่แกห่าวเข้าใส่คนเนี้ยคือในพันตำรวจตรีรุตระงับพานเราต้องการพบคุณศักดานายของแกเกี่ยวกับเรื่องคู่รักของคุณศักดาเองนั่นแหละหล่อนถูกฆ่าตายแล้วนายของแกช่างไม่รู้ซะบ้างเลยหรือยังไงวะเราจะมาขอสอบปากคำอะไรหน่อยในหน้าผีเสียยิ้มก้มหัวให้นิดนึงในตากรอกกลิ้งมีเลือดในกราดสำรวจดูนายตำรวจนอกเครื่องแบบทั้งสองแล้วพูดเสียงแหบๆถ้างั้นให้ผมไปเรียนซะก่อนเออเลวเหอะมันเรื่องอะไรกันที่เจ้านายแกไม่ค่อยจะชอบรับแขกซะเลยสั่งให้แกคอยโกหกอยู่อย่างเนี้ยชายคนนั้นผลุบหายเข้าไปตามเดิมพร้อมกับปิดประตูด้วยทั้งสองนักสืบมองดูหน้าแล้วกราดสายตาผ่านช่องรั้วลูกกรงเหล็กเข้าไปในเขตบ้านวังเวงแบ่งบุหรี่กันสูบไม่ได้ปรีปากคำใดอีกเกือบ10นาทีใบหน้าเหมือนศพตายซากก็โผล่ออกมาอีกคราวนี้ประตูเปิดกว้างออกมันยิ้มในอาการเสียะเหมือนจะเย้ยอยู่เช่นเดิมก้มศีรษะโค้งให้อย่างงดงามพร้อมกับพูดว่าเชิญท่านนักสืบทั้งสองเข้ามาข้างในขอรับบะไอ้ผีนี่ถ้ามันจะมาจากเมืองยวนยังไงกันเว้ยเจิดศักดิ์ซึ่งเป็นคนเลือดร้อนสะบัดดาอุบบิบอยู่ในลำคอในขณะที่รุดเงียบเฉยนายตำรวจทั้งสองเดินตามหลังชายผู้นั้นเข้าไปภายในห้องโถงกว้างและก็อับทึบมีแต่แสงไฟสลัวนายศักดาเจ้าของบ้านกำลังง่วนอยู่กับการสตั๊ฟกระต่ายขนงาม 2-3 ตัวบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความน่าสะอิดสะเอียนพิกลอยู่ขณะที่ผ่านเข้าไปทั้งสารวัตรและรองสังเกตเห็นเขาและหนังสัตว์แทบทุกชนิดติดเต็มไปหมดมีกลิ่นอับและอ้าวระอุฝาผนังประดับติดเต็มไปด้วยปืนล่าสัตว์แบบเก่าๆที่เข้าพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเต็มไปหมดราวกับพิพิธภัณฑ์ปืนไม่ต้องสงสัยเขาจะต้องเป็นนักล่าสัตว์และก็นักสตาฟตัวยงเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการล่าสัตว์มีแขวนอยู่เกะกะทุกชนิดชายผู้นั้นไม่แสดงอาการตกใจกับสารวัตรรุตและรองเจิดศักดิ์นักเขากำลังง่วนอยู่กับการผ่าท้องเจ้ากระต่ายอยู่โดยไม่วางมือทั้งที่แขกทั้งสองย่างเข้าไปถึงตัวเป็นชายในวัย 39-40 ปีล่ำสันสง่างามและเยือกเย็นคุณศักดาวราวุธใช่ครับคุณกำลังพบผมภายในบ้านของผมเองอยู่นี่ยังไงขอโทษด้วยที่ผมไม่ค่อยจะอยากรับแขกโดยไม่จำเป็นนักงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาผมควรจะแนะนำตัวกับคุณอีกครั้งไหมไม่จำเป็นหรอกคนใช้บอกผมแล้วว่าคุณเป็นใครคุณจะพูดอะไรกับผมที่นี่ก็ได้ทำไมรังเกียจห้องอับๆนี่หรือคุณจะออกไปรอในห้องรับแขกอีกสักครึ่งชั่วโมงเสร็จธุระของผมแล้วผมจะออกไปพบขอโทษอีกครั้งผมมีงานว่าแล้วชายผู้นั้นก็ก้มหน้าก้มตาทำงานของเขาต่อไปรุดกับเจิดลอบสบตากันอีกครั้งถ้างั้นเราพูดกันในขณะที่คุณทำงานนี่ก็ได้รุดพูดว่ามาสิครับมีอะไรที่ผมจะช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ได้บ้างเกี่ยวกับการตายของแป๋วโอ้คุณคงทราบดีแล้วศักดาเงยหน้าขึ้นยิ้มนิดนึงพร้อมกับยักไหล่คุณคิดว่าผมหูหนวกตาบอดอย่างนั้นเหรอรุดเป็นคนใจเย็นที่สุดแต่บัดนี้เลือดวิ่งขึ้นหน้าส่วนเจิดศักดิ์นั้นไม่ต้องสงสัยผู้ช่วยของเขายามนี้มีอาการเหมือนอยากจะกระทืบผู้ดีอังกฤษคนนี้เต็มทนเอเรากลับกันเถอะครับสารวัตรเจิดศักดิ์พูดพล่องออกมาดังๆชายผู้นี้ไม่แสดงความตื่นเต้นเศร้าโศกหรือว่าสนใจในการตายของคนรักของเขาเองเลยแล้วก็ดูท่าไม่อยากจะเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือตำรวจด้วยเรากลับกันไปก่อนดีกว่าถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องเอาเข้าเป็นพยานหรือออกปากคำอะไรก็ออกหมายให้ตำรวจถือมาเรียกตัวเขาไปพบดีกว่าศักดาหัวเราะออกมาเป็นครั้งแรกเงยหน้าขึ้นจากซากกระต่ายมือทั้งสองของเขาเปื้อนเลือดแดงฉานคุณก็อะไรพูดอย่างนั้นเล่าใจเย็นๆหน่อยสิคุณว่าผมไม่พอใจจะต้อนรับคุณอย่างนั้นเหรอถ้าไม่พอใจคุณจะมีโอกาสโผล่เข้ามาพบผมจนในถึงห้องส่วนตัวอย่างนี้ได้ยังไงคุณสุภาพบุรุษแห่งกรมตำรวจ
แล้วไอ้เรื่องเศร้าโศกเสียใจอะไรนั่นก็เหมือนกันพอเห็นหน้าคุณคุณต้องการให้ผมร้องไห้โฮโฮรำพันถึงคู่รักของผมที่ตายไปแล้วตีโพยตีภายเอากับคุณแล้วก็เด็กอ่อนที่แม่เพิ่งจะตายจากงั้นหรือไงถึงยังไงยังไงแป๋วก็ตายไปแล้วผมจะเศร้าโศกทุกทมอะไรคุณก็คงไม่มีโอกาสได้รู้หรอกแต่มันไม่ใช่วิธีที่ผมจะต้องมาร้องไห้ให้คุณเห็นนี่คุณเป็นตำรวจเป็นเจ้าของคดีโดยตรงเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วที่จะเอาคนร้ายรายนี้ให้ได้ผมมีรางวัลพิเศษตั้งไว้ด้วยนะถ้าใครจับคนร้ายรายนี้มาลงโทษได้ผมยินดีที่จะจ่ายเงินให้ถึงแสนบาทตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้แหละจะประกาศทางหนังสือพิมพ์และแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตั้งรางวัลไปยังกรมตำรวจของคุณด้วยเจิดศักดิ์จ้องหน้าในศักดาอึ้งไปรุดดับบุหรี่ในมือลงใช้สายตาเตือนไปยังผู้ช่วยของเขาให้สงบปากคำและอยู่ในอาการสงบเท่านั้นคุณศักดาจอมนักสืบเอ่ยขึ้นโดยสุภาพผมมาพบคุณเนี่ยก็เพื่อจะขอสอบปากคำอะไรบางอย่างเป็นผลประโยชน์ในการติดตามสืบสวนคดีอุกชะกันรายเนี้ยหวังไปอย่างยิ่งว่าคุณคงจะยินดีให้ความร่วมมืออ๋อแน่นอนเชียวครับคุณรู้เห็นชีวิตหลังๆของคุณบรินดามาก่อนไหมสิ่งแวดล้อมสาเหตุกรณีตลอดจนความเห็นของคุณเกี่ยวกับที่น่าจะทำให้เกิดฆาตกรรมรายนี้ขึ้นผมรักเขาและเขาก็รักผมครับศักดาพูดเริ่มทำงานต่อไปอีกเราสัญญากันว่าจะแต่งงานกันหลังปีใหม่นี่อดีตของแป๋วมีมายังไงผมพอทราบมาบ้างแต่ไม่เคยถือสาหรอกเขาเป็นคนน่าสงสารยังเด็กอยู่ด้วยกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่ต้องหาเลี้ยงตัวเป็นเกลียวแล้วก็ยังมีป้าอยู่ในความอุปการะจะต้องเลี้ยงดูอีกทั้งคนเป็นผู้หญิงน่ารักจริงๆครับโดยเฉพาะเขาเป็นคนสวยมีเสน่ห์ไอ้เรื่องยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายมันก็มีมาบ้างเป็นธรรมดาผมคิดไม่ถึงหรือไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครใจโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าทำแป๋วได้ถึงเพียงนั้นวันสุดท้ายก่อนที่หล่อนจะตายคุณพบหล่อนหรือเปล่าพบครับหลัดทีเดียวแหละผมไปรับเขาที่บ้านนักเรียนในซอยอัธวิมลมาทานอาหารกันที่เทพรสเวลาบ่ายก็ไปส่งที่ซอยอารีผมชวนเขาไปปรานกับผมด้วยหลังเลิกการสอนแล้วแต่เขาบอกว่าติดธุระสอนนักเรียนไปไม่ได้ถ้าแป๋วไปกับผมเรื่องไร้กาดเช่นนั้นมันก็คงไม่เกิดขึ้นหลังจากส่งคุณบรินดาแล้วคุณก็ไปปราณบุรีเลยเหรอครับทีแรกตั้งใจจะอยู่ที่นั่นสัก 2-3 คืนด้วยซ้ำถ้าเขาไปด้วยแต่แล้วผมก็ต้องรีบกลับมันร้อนรุ่มกลุ่มใจยังไงพี่กนอาจจะเป็นลางสังหรณ์ก็ได้คุณรู้ข่าวคุณบรินดาตอนไหนก่อนในตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นนั่นแหละครับผมไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรอกแต่ไปหาเขาที่บ้านพบป่าละม่อมเลยรู้เรื่องข่าวร้ายคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับนายณรงค์ประชาลักษณ์คนที่เคยติดต่อกับคุณบรินดามาก่อนบ้างไหมก็รู้บ้างแป๋วเคยเล่าให้ผมฟังไอ้หมอนั่นมันกักขลักกับเขาสิ้นดีทีเดียวตามตื้อมาตลอดเวลาแต่ผมเห็นว่าไม่สำคัญแป๋วเป็นคนหนักแน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวพอคุณคิดบ้างไหมว่านายณรงค์อาจจะเป็นคนร้ายใจอมหิตรายนี้เขาริษยาคุณโกรธแค้นคุณบรินดาที่เอาใจออกห่างจนในที่สุดก็ก่อกรรมเช่นที่ปรากฏขึ้นในศักดานิ่งอยู่ครู่ก็ถอนใจเบาๆผมคาดการอะไรไม่ถูกหรอกครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะให้ความเห็นใดๆทั้งสิ้นมันจะกลายเป็นปลักปลามไปเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแป๋วมีเรื่องผูกพันอยู่กับผู้ชายหลายคนไม่ใช่นายณรงค์คนเดียวแต่รับรองได้ผมเคยได้ยินคำกล่าวอาฆาตมาดขวัญบ่อยๆจากหมอนั่นผมเองก็ยังเคยเกิดเรื่องชกต่อยกับนายณรงค์มาครั้งนึงในงานรีราชก็เกี่ยวกับเรื่องป้องกันเกียรติยศแป๋วนั่นแหละครับผมเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวต่อแย่อะไรด้วยณรงค์เที่ยวได้โพลธนาไปหมดว่าผมแย่งแป๋วไปจากเขาเพราะเอาเงินไปโปรยและเขาก็ต้องเอากลับคืนไปให้ได้ดูสิว่าระหว่างผมกับเขาน่ะใครจะแน่กว่ากันโธ่แล้วสุภาพบุรุษจากอังกฤษก็หัวเราะนิดนึงผมไม่ได้ตั้งใจจะไปแข่งขันอะไรกับเขาเลยผมเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุปลาเขาไปเกือบ40ถ้าเขารักแป๋วจริงๆคิดจะเลี้ยงดูกันและถ้าแป๋วพอใจผมก็ยินดีเปิดทางให้แต่เท่าที่รู้น่ะหมอนั่นมันจริงเหลนทั้งหัวจดตีนมีแต่คอยรีดคอยไถแมงดาเราดีๆนี่เองคุณจำเหตุการณ์ที่ในณรงค์แสดงกิริยา
หรือว่ากล่าวคำอาฆาตได้ตลอดทุกระยะทุกตอนไหมครับหรือว่ามีพยานหลักฐานอื่นๆอะไรจะช่วยในการต้อนนายณรงค์ให้รัดกุมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคดีนี้บ้างล่ะก็พอมีบ้างครับแต่จะถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดีได้หรือไม่ผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่ตำรวจเอาว่าผมยินดีที่จะเป็นพยานให้ตำรวจในสิ่งที่ผมเคยรู้เคยเห็นด้วยก็แล้วกันส่วนในด้านความรู้สึกผมก็ยังไม่กล้าที่จะคิดเหมือนกันว่าเจ้าหมอณรงค์จะเหี้ยมโหดถึงปานนั้นมันต้องแล้วแต่ความสามารถในการสืบสวนของสารวัตรแล้วล่ะข้อนี้เอาละครับขอบคุณมากผมขอสอบคุณในครั้งนี้เพียงเท่านี้ก่อนลาละครับเชิญครับระหว่างที่นายตำรวจทั้งสองเดินกลับออกมาด้วยกันเจิดศักดิ์กระซิบเบาๆไอ้หมอศักดาคนนี้มันยังไงพี่กลอยู่นะครับสารวัตรท่าทางมันไม่ชอบหน้าเราเลยทั้งที่เราก็ไปเพื่อจะสืบสวนคดีคู่รักของมันเองถูกฆ่าตายเฉยๆไว้ก่อนที่เจิดเรายังมีงานหนักที่จะต้องทำกันอีกเยอะในคดีนี้ณรงค์ประชารักษ์หรืออีกนายหนึ่งผู้ต้องหาคดีข่มขืนสังหารโหดในขณะนี้นั่งคอโยกงอกแงกอยู่ก่อนแล้วเมื่อสารวัตรรุดก้าวเข้ามาในห้องสอบสวนท่าทางของหมอส่อชัดว่าตกเป็นทาสเมรัยอยู่เป็นอาจินแต่ข้อหาที่เผชิญหมอไม่ได้เกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไรเลยนอกจากการยวนยีชนิดที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนแทบจะเหลืออดคุณยังไม่สั่งเมาผมจะเลื่อนการสอบสวนไปก่อนผมไม่ได้เมาสักหน่อยท่านสารวัตร สิบเวรเอาตัวผู้ต้องหาไปขังไว้ตามเดิมก่อนฮีทอจะสอบก็สอบที่ครับผมบอกว่าผมไม่เมาเออคักทุยบอกชื่ออาชีพและก็สถานะของคุณขนาดนี้สิผมชื่อนันลองครับนามสกุลว่าประชารักษ์เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังสารวัตรไม่รู้จักผมบ้างเลยหรือยังไงอาชีพของผมเหรอเออนึกก่อนอาชีพเป็นตากล้องหนังสือพิมพ์บางกอกแฟชั่นไงล่ะครับอีตอนที่ผมนั่งสัมมนากับเพื่อนฝูงอยู่ตรงร้านสอนแดงนะครับโปลิสนอกเครื่องแบบ2คนไปสะกิดผมใส่กุญแจมือมับเข้าให้ก่อนแล้วก็บอกข้อหาว่าผมข่มขืนฆ่าทารุณผู้หญิงที่ชื่อบลินดาฮอนโถเอ้ยในนรงร้องไห้ยกมือขยี้ตาเขากำลังตกอยู่ในอาการเมาไม่ได้สติสตังผมกำลังคุยกับเพื่อนๆถึงข่าวของหลอนที่เราได้ทราบจากหนังสือพิมพ์อยู่ทีเดียวไงผมถึงโชคดีถึงที่สุดในรอบปีอย่างนี้ก็ไม่รู้คุณปฏิเสธให้พระแก้วพระการหักคอผมสิครับคุณเคยรู้จักบลินดาไหมท่อแควนเก่าไม่รู้จักได้ละครับคุณเคยเกี่ยวพันกับหล่อนมายังไงบ้างฐานะไหนก็กอดกันนิดจบกันหน่อยเท่านั้นแหละครับเมื่อก่อนหน้าเกิดเหตุคุณมีเรื่องมีราวอยู่กับคุณบลินดาใช่ไหมคุณบลินดาพยายามจะตีตัวออกห่างคุณแต่คุณก็ยังตามตื้อเธอมาตลอดเวลาเคยถึงกับอาละวาดตบตีเคยกล่าวคำอาฆาตมาร้ายต่างๆแม้กระทั่งเคยพูดขู่ว่าจะฆ่าโอ้ยไม่จริงหรอกครับสารวัตรเอาที่ไหนมาพูดผู้ต้องหาโวยวายรับสารภาพเถิดมีพยานบุคคลหลายปากที่จะยืนยันในเรื่องนี้ณรงค์หยุดพูดที่เฉยๆร้องหยีเกเล่นรุดสั่งเอาตัวเข้าไปขังไว้ตามเดิม2ชั่วโมงต่อจากนั้นก็เบิกตัวออกมาใหม่ในคราวนี้ตากล้องหนุ่มมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะสั่งเมาแล้วหน้าของเขาซีดเซียวครับผมเคยพูดอย่างนั้นจริงแต่ผมไม่ได้ทำหรือว่าคิดจะทำหรอกเหตุการณ์ร้ายกาจที่เกิดขึ้นกับแป๋วผมสาบานได้ว่าไม่รู้เรื่องจริงๆเมื่อวันก่อนหน้าเกิดเหตุคุณพบกับเธอหรือเปล่าพบครับที่ไหนยังไงเล่าไปให้ละเอียดสิที่บ้านลูกศิษย์ของแป๋วในซอยอารีสะพานควายครับผมไปรับเขาที่นั่นแล้วเธอไปคุยกับคุณครับทำไมไม่เล่าให้ฟังด้วยล่ะว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันในวันนั้นเธอตบหน้าคุณทีนึงก่อนที่จะไปด้วยกันหรือไม่เช่นนั้นก็ไปด้วยความจำใจถูกบังคับผู้ต้องหาตะลึงนิ่งไปครับเป็นความจริงที่สารวัตรพูดเรามีปากเสียงกันเล็กน้อยเรื่องเก่าๆนั่นแหละผมยังรักเขาอยู่ส่วนเขาก็มองเห็นผมเป็นตัวจริงจกตุ๊กแกไปแล้วเพราะเห็นคนอื่นดีกว่าผมเธอตบหน้าคุณแล้วทำไมถึงยอมไปกับคุณด้วยล่ะผมอ้อนวอนอยู่นานครับบอกว่าขอเวลาสักครู่ผมมีเรื่องที่จะปรับความเข้าใจกับเขาจะขอพูดด้วยเป็นครั้งสุดท้ายรับรองว่าจะเป็นสุภาพบุรุษกับเขาทุกระเบียดนิ้วผมรักเขามากครับสารวัตร
รู้ตัวดีอยู่ว่าผมเป็นผู้ผิดยังไงและเขาเป็นคนเฉียบขาดแน่นอนเพียงไหนแป๋วเขาคงทนเซาซีของผมไม่ได้จึงยอมขึ้นรถไปด้วยเขาบอกว่าเขาจะรับฟังผมอีกครั้งสุดท้ายเหมือนกันมีอะไรก็ให้พูดมาซะเราไปด้วยกันไปปรับความเข้าใจครับที่ไหนชั่วโมงนั้นเขาว่างครับผมขับรถตากลมไปเรื่อยๆและหยุดคุยกันในรถแถวทุ่งนาลาดพร้าวเป็นที่เงียบสงบผมขออภัยลุกขอโทษสารภาพเขาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยทำไปแล้วขอให้เขายกโทษและก็คืนดีกับผมตามเดิมเขาบอกว่าสายไปซะแล้วเขาจะแต่งงานกับนายศักดาเป็นอันว่าเราตกลงกันไม่ได้คุณก็เลยฆ่าล้างแค้นซะล้วงเอาไส้ออกมาให้หายแค้นโทษสารวัตรครับเล่าต่อไปสิแล้วยังไงต่อไปหลังจากนั้นเขาให้ผมขับรถมาส่งครับผมจะไปส่งเขาที่โรงเรียนกวดวิชาเขาบอกว่าไม่ต้องให้ส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของก็เลยจอดส่งให้เขาลงที่นั่นเราแยกกันตรงนั้นโกหกทั้งเรื่องโทในขณะที่คุณส่งบลินดาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีพยานรู้เห็นบ้างไหมผู้ต้องหานิ่งนึกหน้าถอดสีลงอีกไม่มีเลยครับโทใครจะมาเป็นพยานให้ผมได้คนมันพลุกพล่านไม่มีใครสนใจขณะนั้นเผอิญผมก็ไม่เห็นคนรู้จักซะด้วยถ้าสารภาพซะโดยดีคุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าศาลให้ความปราณีอยู่บ้างก็ผมไม่ได้ทำนี่ครับบ้านคุณมีกี่แห่งแห่งเดียวเท่านั้นแหละครับแค่เหมือนรังหนูอยู่ในซอยโปโลลุมพินีโน่นอยู่คนเดียวเหรอครับพาผมไปดูสถานที่หน่อยได้ไหมได้ครับจอมนักสืบและเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของเขาชุดหนึ่งให้ผู้ต้องหานำมายังบ้านอันเป็นที่พักในการตรวจค้นพบรอยเลือดแห้งกลางเกาะอยู่เป็นหย่อมๆแล้วมีดชายธงขนาดเครื่องอีเล่มหนึ่งในลิ้นชักหัวเตียงสารวัตรยึดไว้นี่เลือดอะไรนรงประชาลักษณ์หน้าเหลือสองนิ้วมีท่าเหมือนจะร้องไห้โฮออกมาโธ่นี่มันคราวสวยของผมแท้ๆทีเดียวเลือดหมาครับเลือดหมาจริงๆไม่ใช่เลือดของบลินดารุดรีตาเลือดหมาอะไรหมาของผมเองชื่อนางเดซี่มันเกิดเป็นโรคกลัวน้ำขึ้นมาทำท่าจะอาละวาดผมเลยยิงด้วยปืนลูกกรดตายอยู่ตรงนั้นผมว่าผมเช็ดล้างเลือดสะอาดดีแล้วนะทำไมมันถึงเหลืออยู่อีกก็ไม่รู้มันช่างประจวบเหมาะกันเหลือเกินนะคุณณรงค์คุณยิงหมาตายเมื่อไหร่4วันก่อนนี่เองครับก่อนหน้าที่ผมจะพบกับแป๋วครั้งสุดท้ายวันเดียวมีใครเห็นบ้างไหมตอนที่คุณยิงหมาของคุณไม่มีผมทำด้วยตัวเองทั้งนั้นแหละศพผมก็เอาไปโยนทิ้งน้ำแล้วสารวัตรหันกลับไปทางผู้ต้องหาโยนทิ้งน้ำเขาทวนคำในโรงอึกอักครับน่าเสียดายจริงๆคุณณรงค์ผมเองบอกตามตรงว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะเป็นคนร้ายใจอำมหิตนี่แต่หลักฐานรูปการมันดูเหมือนจะมัดคุณอยู่ทุกเปลาะเขาเรียกเจอศักดิ์เข้ามาสั่งให้แซะไม้กระดานตรงตำแหน่งที่มีรอยเลือดหยดกลางอยู่ออกมาทั้งชิ้นรวบรวมอย่างระมัดระวังเพื่อส่งไปวิจัยตรวจสอบที่กองวิทยาการแล้วก็ส่งผู้ต้องหาไปยังเจ้าหน้าที่แผนกเครื่องจับเท็จระหว่างรอฟังผลพิสูจน์ในทุกด้านเขาเชิญนายวิทยาอังสุวัฒน์ซึ่งตามการสืบสวนระบุว่าเคยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายคนที่3พร้อมทั้งยางยุพดีพัญญาขี้หึงที่เคยมีเรื่องเกลี้ยกล่อมกับผู้ตายมาก่อนมาสอบปากคำขั้นแรกเขาเริ่มสอบนายวิทยาผู้เป็นสามีก่อนจริงครับคฤหบดีผู้นั้นตอบโดยดีผมเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับบลินดามาบ้างแต่มันนานมาแล้วสัก 5-6 เดือนเห็นจะได้หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเมียผมเขารู้ออกจะหึงจัดอยู่สักหน่อยผมเองก็ขี้รำคาญก็เลยตัดซะไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากนั้นครับพัญญาของคุณรู้ไหมว่าคุณเลิกติดต่อกับคุณบลินดาเด็ดขาดแล้วก็รู้นี่ครับผมไปทำอะไรไว้ที่ไหนเขารู้หมดพัญญาของคุณเคยกล่าวอะไรเป็นเชิงว่ายังหึงหวงคุณเกี่ยวกับคุณบลินดาอีกบ้างไหมหลังจากนั้นก็มีบ้างในวิทยาหัวเราะเรื่องของผู้หญิงแล้วไม่รู้จักแล้วแฟนเก่าผมตั้ง10ปีเมย์ยังขุดเอามาตะบอยค่อนแคะเขาสอบในวิทยาเพียงเท่านั้นและให้เชิญนางยุพดีผู้เป็นพัญญาเข้ามาข้าเป็นความจริงคุณวิทยาเคยติดต่อติดพันกับแม่คนนี้คุณนายเคยมีเรื่องตบตีกับคุณบลินดาที่กลางสาธารณชนหลายครั้งใช่ไหมครับเป็นต้นวันหน้าโรงภาพยนตร์ภัตตาคาร
และแม้กระทั่งหน้าโรงเรียนกวดวิชาที่คุณบลินดาเคยสอนอยู่นางยุพดีหัวเราะเสียงแหลมจริงค่ะแกออกจะยุ่งยุ่งอยู่กับสามีของอีฉันเกินไปสักหน่อยโธ่เรื่องพันเนี้ยเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้กับใครสารวัตรก็น่าจะรู้ใจผู้หญิงดีระยะหลังนี่ล่ะครับไม่หรอกค่ะหน้าแม่คนนั้นดิฉันก็แทบจะไม่อยากจะมองเดี๋ยวนี้แกก็เลิกติดต่อกับคุณวิทยาไปแล้วคุณนายเชื่อเลยครับว่าคุณบลินดาจะเลิกติดต่อกับคุณวิทยาสามีของคุณนายคนเราเคยมีอะไรกันมาก่อนทันไฟเก่านะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ดิฉันไม่ทราบไม่ได้ละแค่ละคายคุณนายสงสัยไหมครับเคยจ้างนักสืบพิเศษให้สอบสถานการณ์ระหว่างคุณบลินดากับสามีของคุณบ้างไหมเคยคิดเหมือนกันละค่ะแต่ไม่ได้ทำเพราะไม่รู้จะไปจ้างนักสืบที่ไหนถ้ามีก็คงจะเอาเหมือนกันเคยใช้คนของคุณนายเองโดยเฉพาะติดตามการเคลื่อนไหวของคุณบลินดาหรือว่าสามีของคุณนายเองบ้างหรือเปล่าน่าจะทำนะครับใช่ไหมก็มีบ้างค่ะเด็กๆขับรถในบ้านก็น่าเห็นใจนะครับเรื่องอย่างนี้คุณบลินดาแกออกจะเป็นคนมีเสน่ห์จัดไปหน่อยถ้าเป็นผมก็จะตามดูทุกฝีก้าวเลยทีเดียวเรื่องเกี่ยวกับเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยผมเห็นจะลงเอยกันโดยการเอาน้ำกรดสาดหน้ากันเป็นส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจโอ้ยจริงค่ะอีฉันก็เกือบจะเอาแบบนั้นซะหลายครั้งแล้วสมัยที่ก็ยังติดพันกันอยู่นะเป็นไปได้ไหมครับคุณนายสมมติว่าเรื่องราวที่คุณบลินดายุ่งอยู่กับสามีของคุณนายบังเอิญรู้ไปถึงหูของบรรดาเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทหรือว่าเด็กของคุณนายพวกนั้นรู้สึกเห็นใจแล้วก็เจ็บร้อนแทนก็เลยจ้างใครให้มาฆ่าคุณบลินดาซะเป็นพวกที่สู่รู้ทำไปเกินกว่าเหตุโดยที่คุณนายก็ไม่ได้สั่งเอ๊ะข้อนี้ฉันก็ไม่ทราบค่ะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะคนของฉันพวกกรรมกรโรงงานเอ่ยพวกนักเลงหัวไม้เอ่ยมาเรียกฉันว่าแม่กันทั้งนั้นและสมัยที่ดิฉันกลุ้มใจอยู่พวกมันก็รู้เรื่องพวกนั้นอาจจะไม่ชอบแม่คนนี้เจ็บร้อนแทนดิฉันก็ได้ค่ะรุดระงับผ่านแบมือยักไหลเมื่อร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์โผล่เข้ามาภายหลังจากที่คุณนายยุพดีกลับออกไปจากห้องแล้วสารวัตรหล่อปลาผิดตัวซะแล้วล่ะครับคุณนายยุพดีนั่นแกไม่มีความรู้อะไรเลยดูเหมือนจะจบประถม4เท่านั้นสารวัตรยิ่งหลอกแกเท่าไหร่แกก็ยิ่งเพ้อเจ้อออกไปเท่านั้นแหละผมไม่สงสัยรายนี้เลยแต่ยังไงก็ตามผมจะส่งลูกน้องออกสืบคุณนายยุพดีโดยเฉพาะให้แน่ชัดลงไปอีกก็อย่างคุณว่าไอ้ผมก็ต้อนแกซิจนไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะต้อนไปไหนแกก็ดันมาให้ต้อนซะด้วยว่าไงผลของเครื่องจับเท็จแล้วก็รอยเลือดที่บ้านผู้ต้องหามันพิลึกเสียแล้วล่ะครับสารวัตรเจิดศักดิ์พูดหน้าตื่นๆรุดขมวดคิ้วทำไมมีอะไรเหรอเลือดที่พบในบ้านผู้ต้องหาพิสูจน์แล้วเป็นเลือดสุนัขจริงส่วนเครื่องจับเท็จใช้ผลอะไรไม่ได้เลยในนรงแกเป็นคนมีนิสัยโกหกตอแหลซิจนเป็นสันดานโกหกโดยที่ไม่รู้ว่าตนเองโกหกเครื่องสอบทำงานไม่ได้ผลเลยท่าทางแกจะเป็นโรคประสาทอ่อนๆพิษสุราเรื้อรังด้วยมันถ้าจะไปกันใหญ่แล้วล่ะครับมีหวังบานปลายเลยคดีนี้เลือดหมาจริงๆเหรอรุดร้องพรวดขึ้นยืนครับเจิดศักดิ์ตอบไปอ่อยไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเกี่ยวกับเลือดที่ค้นพบหลังบ้านในนรงนั่นนี่แน่เจิดสารวัตรสั่งเร็วปรือสีหน้าของเขาเคร่งเครียดครับผมปิดข่าวการพิสูจน์เรื่องเลือดเนี้ยเป็นความลับท่านหนังสือพิมพ์มาขอทราบพยายามให้ข่าวไปในทํานองว่านายณรงค์เป็นคนร้ายสำคัญในคดีนี้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับผลเครื่องจับเท็จถึงถูกถามก็บอกไปเลยว่าเครื่องพิสูจน์ว่าผิดจริงหลักฐานอื่นๆก็มัดตัวอย่างหนาแน่นครับผมมีอีกอย่างนึงที่คุณจะต้องทำด่วนที่สุดก็คือนอกจากส่งสายสืบให้ติดตามดูพฤติการของคุณยุพดีแล้วคุณสืบทางด้านในศักดาวราวุธคนรักของผู้ตายด้วยเอาประวัติชีวิตการเป็นอยู่โดยละเอียดของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สายสืบแยกกันไปปฏิบัติงานหนักอีกครั้งตัวเขาเองตรงไปพบนางสาวลิ้มต้นห้องหรือคนใช้สนิทของผู้ตายอีกครั้งเธอรู้ไหมคุณแป๋วของเธอมีเพื่อนรักสนิทที่สุดคนไหนบ้างหมายถึงเพื่อนผู้หญิงนะที่คุณแป๋วเคยไปมาหาสู่และก็ไปคลุกอยู่บ่อยที่สุดภายหลังจากนั่งนึกต้นห้องของผู้ตายก็จารณัยให้สารวัตรบันทึกที่อยู่ของผู้ที่ถูกระบุนามไว้อย่างละเอียดทั้งหมดมีอยู่ 3-4 ชื่อเขาเริ่มต้นออกตระเวนไปพบบุคคลเหล่านั้นเป็นการส่วนตัวแทบจะสิ้นหวัง2รายยอมรับว่าเป็นเพื่อนสนิทเคยไปมาหาสู่กับผู้ตายจริงแต่วันสุดท้ายอันเป็นวันเกิดเหตุ
ไม่มีใครได้ข่าวหรือเห็นบรินดาฮอนเลยตำแหน่งสุดท้ายที่เขาตรงไปคือร้านขายดอกไม้เล็กๆชื่อลาคอมแบดาวคะนองฝั่งทนเจ้าของชื่อแสงดาวเป็นหญิงร่างอ้วนสาวใหญ่หล่อนตื่นเต้นเมื่อเขาแสดงตัวให้รู้ว่าเป็นใครวันอังคารที่12ใช่ไหมคะข้าแป๋วมาพบอีฉันที่นี่รุดใจเต้นแรงตาเป็นประกายมาพบเมื่อเวลาอะไรแล้วก็ไปเมื่อไหร่แป๋วมาในราวบ่าย3โมงเห็นจะได้ค่ะบ่นว่าปวดศีรษะเล็กน้อยใช้โทรศัพท์ที่เนี่ยโทรไปขอไลน์อยู่ที่โรงเรียนกวดวิชาที่แกสอนอยู่แล้วก็นอนเล่นอยู่กับดิฉันจนเย็นความจริงได้ประจักษ์ชัดออกมาโดยพยานบุคคลณบัดนี้แล้ววันนายณรงค์ประชาลักษณ์ผู้ต้องหาคดีข่มขืนสังหารโหดหาใช่เป็นคนสุดท้ายที่พบเห็นผู้ตายไม่แล้วเธอกลับไปเวลาไหนยังไงสัก6 โมงเย็นเห็นจะได้ค่ะคุณอะไรก็ไม่ทราบคู่รักของแกเป็นคนมารับแป๋วไปกับผู้ชายคนนั้นมากับรถยนต์ส่วนตัวใช่ไหมครับเขาถามด้วยเสียงพยายามระงับการตื่นเต้นค่ะดูเหมือนจะเป็นรถเชฟแบบตรวจการสีเขียวใบไม้กทข99903ค่ะสีเขียวเขียวแก่กทเท่าไหร่อีฉันไม่ทันสังเกตผู้ชายคนนั้นร่างสูงใหญ่ล่ำสันมีอายุหน่อยแล้วหน้าตาขมสันหวีผมแสกซ้ายนี่ฉันไม่ทันสังเกตมันออกจะมืดๆแล้วล่ะขณะนั้นรถจอดอยู่ไกลเหมือนกันพันตำรวจตรีรุดระงับผ่านเพ่นลิ้วกลับมายังที่ทำงานของเขาเวลาเดียวกันร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์ก็ได้รออยู่ก่อนแล้วด้วยความกระวนกระวายผมได้มาราวๆครับเกี่ยวกับชีวประวัติของนายศักดาคนนั้นนี่ไงเจิดศักดิ์ส่งบันทึกรายงานสืบสวนให้เขารุดเหวี่ยงผลการสืบสวนด้านนางยุพดีกระเด็นไปทางหนึ่งอย่างไม่สนใจหันมาเพ่งอย่างกระหายเฉพาะด้านในศักดารายงานมีดังนี้อาชีพไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากรับทอดมรดกเก่าจากบิดามารดามีบรรณศักดิ์เป็นศักดินาสมัยเก่าตัวคนเดียวไม่ปรากฏญาติพี่น้องใดๆอุปนิสัยเป็นนักนิยมไพรล่าสัตว์และนักสตาฟสัตว์ที่เชี่ยวชาญรวมทั้งเป็นนักกีฬาอื่นๆอีกหลายประเภทชีวิตประจำวันชอบการกีฬาและออกล่าสัตว์อยู่เสมอสนใจในสรีรวิทยาและกายวิภาคโดยเฉพาะมักจะมีผู้พบเห็นรวมอยู่ในบรรดา นักศึกษาในห้องผ่าชำแหละศพของสถานพยาบาลแห่งต่างๆบ่อยครั้งครั้งสุดท้ายเป็นครั้งล่าสุดนักสืบติดตามเข้าไปพบอยู่ในห้องชำแหละศพเพื่อทัศนศึกษาในด้านกายวิภาควิทยาซึ่งเปิดให้นักศึกษานิติเวชของตำรวจและนักเรียนแพทย์ดูจากสถิติในการสืบสวนด้านนี้ยืนยันว่าเขาจะสนใจการชำแหละศพที่เป็นหญิงสาวโดยเฉพาะฐานะทางสังคมเป็นอยู่อย่างลึกลับไม่ชอบสมาคมโดยเปิดเผยไม่มีเพื่อนสนิทไม่เคยแต่งงานมาก่อนแต่มีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้หญิงสาวไม่ขาดระยะเป็นยังไงครับเจอศักพึมพำถามเบาๆขณะที่สารวัตรเงยหน้าขึ้นมันพิลึกอยู่นะมิสเตอร์ฮันเตอร์คนเนี้ยผมก็ไปสืบได้ความจริงมาแล้วรุดว่าขรึมๆสีหน้ามีอาการครุ่นคิดหนักในศักดาคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ตายในเวลาที่ล่าสุดไม่ใช่นายณรงค์อย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกเหรอครับเจอศักร้องลืมตาโพลงเจอคุณติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านกักรถทางด้านถนนเพชรเกษมสอบถามให้แน่ชัดว่าในวันอังคารที่12มีรถเชฟตรวจการสีเขียวใบไม้หมายเลขขอ99903ผ่านลงไปทางนั้นบ้างหรือเปล่าและถ้าผ่านขากลับกลับวันไหนเพียงครึ่งชั่วโมงเจอศักดิ์ก็วิ่งหน้าเรดมาไม่มีเลยครับไม่มีผ่านสารวัตรยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูพูดยิ้มปลุกพระแล้วก็ตรวจลูกกระสุนปืนของคุณเสียให้พร้อมอย่าให้นัดไหนมันด้านคืนนี้3 ทุ่มเราจะเข้าไปในปราสาทผีสิงของนายศักดาด้วยกันเหลือเวลาเตรียมตัวสำหรับคุณอีก 3-4 ชั่วโมงตึกหลังนั้นยืนตะคุ่มเป็นเงาอยู่ในความมืดราวกับอสูรฟ้าแลบแปรบอยู่เป็นระยะเบื้องบนมีเขาเมฆฝนหนักอึ้งมองไม่เห็นดาวเปล่าเปลี่ยวเงียบสงัดรุดเจิดศักดิ์และร้อยตำรวจตรีเกลียงภายในชุดไพรเวทกลืนกับสีดำสนิทของราตรียืนซุ่มอยู่ในเงามืดของต้นจามจุรีใหญ่ชิดรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอันมีตะไคร่น้ำจับและรอยร้าวทางทิศตะวันตกของคฤหาสน์ลึกลับหลังนั้นรอบด้านเป็นทุ่งนาและละเมาะทึบกำลังนาย10ผ
พลตำรวจในเครื่องแบบอีกจำนวนหนึ่งกระจายกันล้อมอาณาบริเวณรอบนอกไว้ห่างๆฝนกำลังตั้งเขาสารวัตรพึมพำขณะที่แหงหน้ามองดูท้องฟ้าดำมืดดีเหมือนกันถ้ามันกระหน่ำลงมาโอกาสดีก็เป็นของเราในตำรวจผู้ร่วมงานทั้งสองไม่ได้พูดคำใดทั้งสิ้นเพียงแต่สลัดรังเพลิงปืนรีวอลเวอร์ออกสำรวจดูกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วก็จริงดังสารวัตรว่าพายุเริ่มกระหน่ำโหมแรงขึ้นละอองขึ้นโปรยปลิวออกมาบางๆเป็นฝอยจำไว้นี่เป็นปฏิบัติงานอย่างเสี่ยงที่สุดของเราเขากระซิบย้ำแผ่วเบากับคนทั้งสองการลอกเข้าไปครั้งนี้เป็นการแอบแฝงเข้าไปอย่างพยายามค้นหาหลักฐานเท่านั้นนะถ้าเราได้หลักฐานพร้อมเราก็พร้อมที่จะเข้าจับกุมทันทีตามสัญญาณนัดหมายที่เตรียมกันไว้แล้วแต่ถ้ายังไม่พบอะไรสำหรับคืนนี้เราต้องล่าก่อนแล้วก็ขอให้สังวรไว้จงหนักขณะที่เราลอกเข้าไปเราไม่ได้เข้าไปอย่างตำรวจถ้าพลาดพลั้งให้ฝ่ายในบ้านรู้ตัวก่อนที่เราจะค้นหาหลักฐานอะไรไม่ได้เราก็อาจจะถูกยิงตายฟรีเขาหันมาทางเจิดศักดิ์คุณสืบมาแน่นอนแล้วเหรอภายในบ้านของเจ้ามนุษย์ผีดิบเนี่ยมันเลี้ยงบริวารไว้ถึง7คนครับผมสืบได้จากแขกส่งนมสดซึ่งเข้าออกมานานส่งนมให้แก่บ้านลึกลับหลังเนี่ยเป็นประจำทุกเช้าทั้ง7คนเป็นชายชะกันทั้งนั้นแหละในสัปดาห์เลี้ยงไว้ด้วยยาเสพติดเฮโรอีนเพราะอำนาจยาเสพติดร้ายแรงนั่นทำให้ไอ้พวกนั้นซื่อสัตย์ภักดีกับในสัปดาห์เจ้านายของมันยิ่งกว่าสุนัขแต่ละคนมีกิริยาท่าทีและก็การเป็นอยู่อย่างลึกลับทั้งนั้นแหละน่าประหลาดอยู่ที่ว่านอกจากในสัปดาห์และก็คนใช้ของมัน7คนแล้วก็ไม่มีใครอื่นอีกเลยไม่มีผู้หญิงนอกจากผู้หญิงซึ่งเป็นแขกของในสัปดาห์ผลัดเปลี่ยนหน้ากันมาบ่อยๆเท่านั้นแหละเอาละพร้อมหรือยังพร้อมครับทั้งสองตอบเป็นเสียงเดียวกันเขาให้สัญญาณเคลื่อนที่สารวัตรปีนรั้วล่วงหน้าเข้าไปก่อนเกรียงและเจิดศักดิ์ตามเข้าไปติดๆทั้งสามย่อนตัวลงไปในดงกระถินและกระโดดข้ามคูเล็กๆตัดสวนกล้วยอันขึ้นอยู่รกทึบบ่ายหน้าไปยังบริเวณสนามหญ้ารกด้านข้างของตึกโอฬารเก่าแก่นั้นแต่แล้วทั้งสามก็ต้องยอบตัวหมอบลงกับกอหญ้าโดยเร็วเมื่อโผล่พ้นอ่างเลี้ยงปลาซีเมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งบัดนี้ปล่อยให้กลายเป็นที่ขึ้นของหญ้ารกร่างราวกับผีดิบของมนุษย์ตนหนึ่งกำลังนั่งเทียนดูดแอร์ระเหยอยู่ในซุ้มเข็มที่ขึ้นหนาทึบและเป็นโพรงราวกับถ้ำธรรมชาติหันข้างให้แก่ทิศทางของนายตำรวจทั้งสามซึ่งจะผ่านไปจากแสงเทียนไขซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของยาเสพติดในการเสพส่องเห็นเข้าหน้าอันเต็มไปด้วยกระดูกและเบ้าตาลึกโหลเก็บเจอสักกระซิบกับเขาเบาที่สุดด้วยคำพูดสั้นๆอย่าให้ถึงตายและก็อย่าให้มีเสียงแม้แต่นิดนึงรุดสั่งเกรียงคลานกระเถิบเข้าไปในทันทีอ้อมไปทางด้านหลังแต่แล้วก่อนที่จะได้ระยะนั่นเองก็เหยียบกิ่งไม้อันนึงปรากฏเสียงขึ้นเจ้านั่นเงยหน้าขึ้นในทันทีเป็นจังหวะเดียวกับที่เกรียงพุ่งราวกับจงอางเข้าถึงตัวตวัดหมับเข้าที่ลำคอดีวงแขนอันล่ำสันฟัดกลิ้งอยู่กับพื้นก่อนที่มันจะทันออกเสียงใดๆเจอสักก็พรวดออกไปอย่างไม่ยอมเสียเวลาไปเต็มเหนียวช้อนเข้าไปที่ลิ้นปี่เสียงดังสนั่นพอเกลียงคลายวงแขนออกร่างนั้นก็หล่นควบลงไปกองอยู่กับพื้นไม่กระดิกกระเดี้ยสารวัตรยึดแนวพุ่มเข็มอันขึ้นอยู่เป็นทิวทลาปราดไปทางระเบียงตึกชั้นล่างที่มองเห็นแสงไฟสลัวสลัวสาดออกมาจากห้องรับแขกคนของเขาทั้งสองก็กระจายกันออกแฝงกายติดตามหลังโดยไม่จำเป็นจะต้องตักเตือนนักแนะอะไรกันอีกร่างของมนุษย์สองสามคนเดินผ่านเป็นเงาอยู่ที่ระเบียงด้านนั้นทั้งสามหลบหัวลงอีกณบัดนั้นเองใบหน้าของรุดที่ก้มหลบโดยเร็วอย่างไม่ทันระวังได้กดสัมผัสกับสิ่งแข็งๆสิ่งหนึ่งอย่างแรงจนรู้สึกชาและมือทั้งสองก็ตะครุบลงไปบนสิ่งนั้นอย่างไม่ตั้งใจลักษณะของมันจากการสัมผัสโดยมือบอกชัดว่าเป็นท่อนหินอะไรชนิดหนึ่งเขาชะงักค่อยๆเงยขึ้นรู้สึกตนว่าขณะนี้เขาหมอบอยู่ใต้ฐานหินของอะไรสักอย่างหนึ่งเพ่งอยู่ครู่เดียวโดยอาศัยแสงไฟรางๆที่สาดลอดม่านหน้าต่างห้องรับแขกออกมาก็รู้ว่ามันเป็นฐานของตุ๊กตาหินซึ่งเหลืออยู่แต่ฐานโดเดมองผัดผาดคล้ายหลักหรือตออะไรชนิดหนึ่งรุดใจเต้นใช้มือลูบคลำสิ่งที่เขาคล่อมตะปบอยู่สัญชาตญาณบางอย่างเรียกสังหรณ์ขึ้นอย่างประหลาดสงบนิ่งอยู่ครู่พอเงาเหล่านั้นผ่านพ้นไปก็ใช้ไฟฉายขนาดจิ๋วที่ติดตัวมาด้วยส่องดูแล้วเขาก็อุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นมันคือตุ๊กตาหินอ่อนชนิดหยาบของวีนัสตัวหนึ่งล้มจากแท่นเดิมอันตั้งอยู่เหนือศีรษะของเขาลงมานอนอยู่กับพื้นหญ้า
ลักษณะที่เทพีแห่งความงามนอนอยู่นั้นแสดงว่าหักล้มลงมาด้วยการเวลาและก็ปราศจากการเอาใจใส่บูรณะต้นยาขาขึ้นบังจนเกือบจะมิดตัวรูปปั้นหรือสลักนั้นหักครึ่งท่อนแค่เอวตั้งแต่ตะโพกลงมาขาดหายไปมีรอยหญ้าแห้งตายอยู่ตรงตำแหน่งนั้นแสดงว่าเมื่อก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยส่วนตะโพกของตุ๊กตาวีนัสยังวางอยู่ใกล้เคียงกับส่วนบนมีร่องรอยของการวางทาบทับหญ้าอันแสดงให้เห็นชัดซึ่งมันได้ถูกเคลื่อนย้ายไปใหม่ๆชนิดที่หญ้าซึ่งถูกทับตายยังไม่ทันจะขึ้นรุดทำสัญญาณเรียกเจอศักดิ์กับเกรียงให้คลานเข้ามาโดยเร็วแล้วใช้ไฟฉายส่องให้ดูอีกครั้งหนึ่งโดยเอาฝ่ามือป้องกันแสงที่สาดขึ้นไปเบื้องบนเสียนายตำรวจทั้งสองตะลึงไอ้นี่เองชัดแจ๋วไปเลยครับสารวัตรส่วนตะโพกของตุ๊กตานี่ก็คือส่วนที่เอาไปถ่วงศพบลินดานี่สารวัตรมาเจอเขาได้ยังไงหมอบลงหลบไอ้ผีดิบพวกนั้นน่ะสิขางกระทบกับไอ้ตุ๊กตานี่เกือบจะหลับไปแล้วมันเป็นการเจออย่างบังเอิญที่สุดแง่แล้วนี่ครับเราแสดงตัวเข้าไปจับมันเสียเดี๋ยวนี้เลยยังนี่ยังไม่เป็นหลักฐานที่แน่ใจในตัวคนร้ายรายนี้เท่านั้นผมคิดว่าเราอาจจะค้นหาหลักฐานอะไรได้เพิ่มเติมมากกว่านี้เกรียงเขาหันไปสั่งนายตำรวจอาวุโสต่ำสุดซึ่งเข้ามาด้วยกันครับผมคุณซุ่มอยู่ที่นี่แหละคอยเฝ้าตุ๊กตาตัวนี้ไว้ให้ดีผมก็เจอศักดิ์จะลอบเข้าไปในตัวตึกให้ได้ระวังอย่าให้พวกมันคนใดมาเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ล้มอยู่อย่างนี้ของตุ๊กตาตัวนี้ซะล่ะรออยู่ที่นี่แหละถ้าผมก็เจิดไม่กลับออกมานานผิดปกติคุณส่งไฟสัญญาณออกไปยังตำรวจข้างนอกให้บุกเข้ามาได้เลยแต่ถ้าได้ยินเสียงปืนก็ให้จัดการเอาตำรวจที่เราซุ่มไว้เข้ามาได้ทันทีครับผมรุดหันมาสะกิดเจิดศักดิ์ทั้งสองหมอบคลานต่อไปหมายตาอยู่ที่ห้องทางมุกด้านหนึ่งที่มีแสงไฟและก็เสียงเพลงจากเครื่องเล่นจานเสียงแววออกมาเบาๆอันสันนิษฐานว่าเป็นห้องรับแขกสารวัตรบุยใบผู้ช่วยของเขาแยกไปทางสวมเฟื่องฟ้าทึบอันเป็นทางขึ้นบันไดหินเตี้ยด้านขวามือตัวเขาเองอาศัยความมืดแฝงกายเลาะกอว่านหางเสือตรงเข้าไปยังลูกกรงระเบียงมาหยุดหมอบดูลู่ทางขั้นสุดท้ายจะก้าวขึ้นตัวตึกอยู่ตรงกระถางตะโกดัดฝนเริ่มจะปล่อยหนาเม็ดขึ้นพร้อมทั้งพายุที่แรงทวีเป็นลำดับรุดเรือไปทางซ้ายมืออันเป็นโรงรถเห็นรถเชฟตรวจการของนายศักดาจอดนิ่งสงบอยู่แสดงว่านายสุภาพบุรุษจากอังกฤษผู้ลึกลับคงจะอยู่บ้านทันใดนั้นก็มีเสียงของการเคลื่อนไหวชนิดหนึ่งเบาที่สุดอยู่ทางเบื้องหลังสัญชาตญาณอันเจนต่อภัยของเขาเตือนให้ทราบทันทีว่าอันตรายอยู่ใกล้เคียงเขาเพียงแค่องคุลีสารวัตรพลิกตัวกลับถีบร่างกลิ้งตะแคงไปทางด้านซ้ายเป็นเวลาเดียวกับที่แฉลงเหล็กซึ่งกระหน่ำลงมาโดยแรงเฉียดก้านคอของเขาแค่ผมเส้นเดียวแผ่นดินข้างเคียงสะเทือนหวั่นไหวพร้อมกันเท้าขวาที่ได้จังหวะอยู่แล้วรถก็ดีดผึ่งเข้าไปพอดีในซอกวางขาของมนุษย์เจ้าของแฉลงเหล็กที่หมายย่ำคอต่อเขาชนิดที่ย่องเข้ามาโดยไม่บอกเล่า90ยังไม่ทันจะเงื้อท่อนเหล็กขึ้นได้เป็นครั้งที่2ก็ออกเสียงอุทานหนักๆในลำคอแยกเขี้ยวตัวงอลงสารวัตรสปริงตัวขึ้นยืนในพริบตานั้นกำปั้นทั้งสองก็ประสานกันกระหน่ำสุดแรงเกิดลงไปบนท้ายทอยที่ก้มต่ำอยู่หน้าของมันจิ้มลงไปกับพื้นแล้วก็พลิกสะบัดไปอีกทอดหนึ่งเมื่อถูกยัดซ้ำเข้ามาที่ขากรรไกรด้วยรองเท้าพื้นยางเบอร์42ทุกสิ่งก็เงียบเชียบสงัดลงตามเดิมรถเลี้ยวซ้ายแหลขวาลากเจ้าผีดิบธาตุเฮโรอีนที่นายศักดาเลี้ยงไว้แทนหมาเฝ้าบ้านเข้าไปแอบไว้ในพงรกลับตาอันอยู่ใกล้เคียงตอนหนึ่งแล้วปีนขอบลูกกรงซีเมนต์เตี้ยๆขึ้นไปปรากฏตัวอยู่บนระเบียงไม่กี่อึดใจเขาก็สามารถแฝงกายเข้ามาในห้องมืดด้านหนึ่งมีประตูติดต่อกับห้องรับแขกที่มองเห็นแสงไฟรางๆลอดออกมาภายในห้องภาพที่ปรากฏในสายตาของสารวัตรจากรอยโหว่ของมันที่เขารนด้วยปลายบุหรี่นายศักดากำลังกอดกระชับหญิงสาวผู้หนึ่งไว้ในอ้อมแขนอย่างแนบแน่นโยกกายเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงจากเครื่องเล่นจานเสียงที่เปิดกล่อมอยู่เสียงหัวร่อตอกกระซิกเสียงของการจุมพิษเคล้าคลึงและอุทานเบาๆอย่างหลงระเริงของหญิงสาวดังแววออกมาได้ยินถนัดหล่อนเป็นคนสวยคนหนึ่งสีหน้าแววตาและอาการแสดงว่าอยู่ในอาการมึนเมาจัดปราศจากสติทั้งสองเต้นรำกันแล้วก็ทิ้งกายลงบนเก้าอี้หนวมยาวกอดรัดฟัดเหวี่ยงแสดงบทพิศวาสกันอย่างโลดโผนที่นั่นต่อมาในศักดาได้พละออกมาลินเหล้าที่โต๊ะใกล้ๆแล้วกลับไปส่งให้หล่อนอีก
สายตาของศักดาที่จับจ้องอย่างมีความหมายไปยังหญิงสาวผู้นั้นมองดูไม่ผิดอะไรกับสายตาของนักสะกดจิตผู้มีแผนร้ายอยู่ในสมองหล่อนถูกมอมจนเมาแอส่งเสียงหัวเราะอ้อแอไม่ยอมลุกขึ้นนอกจากจะนอนแผ่อยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมไม่สนใจว่ากระโปรงราตรีอันงามสดของหล่อนจะเปิดเลิกขึ้นไปถึงไหนต่อไหนถ้าฉันทายไม่ผิดเธอกำลังจะเคราะห์ร้ายอย่างบลินดาแม่สาวน้อยสารวัตรกระซิบกับตนเองเขาพลาจากถ้ำมองนั้นชั่วคราวบ่ายหน้าย่องกริบไปยังห้องสตาฟสัตว์ซึ่งเชื่อแน่ว่าจะยังไรเสียสถานที่นั้นจะต้องเป็นสถานที่ซึ่งนายศักดาประกอบกรรมชั่วช้าอมหิตที่สุดโอกาสที่เจ้ามนุษย์ผีดิบตัวนั้นยังสำเริงสำราญหยามใจอยู่กับเหยื่อรายใหม่ย่อมเป็นโอกาสดีสำหรับเขาที่จะพยายามแสวงหาหลักฐานได้มากที่สุดหน้าประตูห้องสตาฟถูกปิดลั่นกุญแจไว้รุดไตร่ตรองอยู่เพียงอึดใจเดียวก็ควายตัวออกไปทางหน้าต่างเตี้ยอ้อมออกนอกบริเวณชานตึกมองหาทิศทางที่จะลักลอบเข้าไปภายในห้องนั้นให้ได้ที่สุดภายหลังจากสำรวจดูถี่ถ้วนแล้วเขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีหวังปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงพอได้ระดับกับช่องหน้าต่างกระจกของห้องสตาฟที่แตกเป็นรอยโหว่อยู่ก็กระโจนจับไว้เหนียวพอกายรอดช่องแตกนั้นเข้าไปอย่างระมัดระวังไม่กี่อึดใจเขาก็เข้ามายืนอยู่ในความอับทึบราวกับห้องดับจิตไฟฉายขนาดจิ๋วเริ่มกลาดส่องไปมาสิ่งประกอบรอบด้านของห้องนั้นมองดูไม่ผิดอะไรกับห้องประหารและมันก็น่าจะเป็นห้องประหารจริงๆนอกจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นายศักดาเอาเข้ามาปลิดชีวิตยัดนุ่นหรือฟางไว้ดูเล่นในห้องนี้แล้วก็คงมีบลินดาฮอนเมสาวครึ่งผิวโฉมงามผู้เคราะห์ร้ายอีกคนนึงที่เข้ามาสังเวยความกระหายทั้งกามและเลือดของมนุษย์ผีดิบอย่างในศักดาอาจจะมีผู้หญิงอื่นๆที่เคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนแล้วนับรายไม่ถ้วนแต่ทางตำรวจยังไม่มีโอกาสทราบได้อีกก็ได้ข้อสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องพยายามเฟ้นหาหลักฐานอันเป็นพยานวัตถุยืนยันให้ได้ที่โต๊ะหินใหญ่กลางห้องเกลอะกลางคาวคลุ้งไปด้วยเลือดโต๊ะตัวนี้เองเขาสันนิษฐานว่าเป็นตำแหน่งวาระสุดท้ายอันสยองของบรินดาโดยมนุษย์วิปริตทางอารมณ์รุดพยายามค้นไปทุกซอกทุกมุมสิ่งที่เขาต้องการก็คือชิ้นส่วนของเสื้อผ้าและวัตถุเครื่องใช้ของบรินดาที่ติดตัวหล่อนอยู่ในวันสุดท้ายของชีวิตเผื่อว่ามันจะหลงเหลืออยู่บ้างโดยความชลาดใจของจอมฆาตกรเองทันใดไฟฟ้าในห้องก็สว่างขึ้นสารวัตรสะดุ้งสุดตัวทิ้งกายราบลงกับพื้นมุมหนึ่งขณะเดียวกันปืนสั้นจากข้างเอวก็ตวัดขึ้นมาอยู่ในอุ้งมือมีเสียงกุญแจหน้าห้องไขและประตูเปิดทางออกช้าๆเขาเคลื่อนตัวเข้าไปหาที่กำบังหลบซ่อนอันมิดชิดที่สุดเท่าที่จะหาได้สายตาเพ่งจับไปยังประตูร่างของศักดาปรากฏขึ้นชายผู้นั้นอุ้มหญิงสาวคู่เต้นรำของเขาเมื่อครู่นี้เข้ามาด้วยร่างเขาหลอดอ่อนปวกเปียกสอให้เห็นชัดว่าคงจะเมาจนหมดสติไปแล้วศักดาปิดประตูลั่นกลอนอย่างแข็งแรงแล้วก็อุ้มร่างของหญิงสาวผู้นั้นมาวางนอนหงายราบลงกับแท่นหินกลางห้องสายตาของเขาในขณะนี้ลุกวาวแทบจะไม่เหลือแววของความเป็นมนุษย์อยู่เลยรุดสะกดกลั้นลมหายใจเขารอดูพฤติการจนถึงวาระสุดท้ายว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะใดมนุษย์ผีดิบจ้องร่างหญิงสาวครูใหญ่ก็ลงมือปลดเปลื้องเสื้อผ้าอาภรณ์เขาหลอดออกอย่างเยือกเย็นทีละชิ้นจนกระทั่งในที่สุดร่างของหล่อนก็เปล่าเปลือยนอนเหยียดยาวขาวโพลนอยู่ท่ามกลางแสงไฟสีเขียวเป็นยองใหญ่มองเห็นได้ถนัดถนีหมดทุกส่วนไม่มีซอกใดเร้นลับสีหน้าและอาการของนายศักดายามนี้ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าที่หิวกระหายจ้องอยู่เหนือร่างของเหยื่อเขายืนจ้องตาเบิกโพลงเพ่งไปยังร่างยวนตาทุกส่วนสัตว์ของหญิงสาวผู้สิ้นสติเอื้อมมือไปสัมผัสแต่ต้องเคล้นเคล้าไปทุกส่วนครั้งหนึ่งหล่อนเริ่มกระดุกกระดิกและก็ส่งเสียงพูดไม่เป็นภาษาตามฤทธิ์เมาออกมาศักดากระชากมีดโบวีล่าสัตว์ออกมาจากที่เสียบข้างๆแน่นเงื้อขึ้นสุดแขนจ้องไปยังคอขาวพองคมมีดเป็นประกายต้องแสงไฟมันปราบรุดระงับพานก็ยืนพูดขึ้นมาพร้อมกับปากกระบอกปืนในมือหยุดคุณศักดาในศักดาชะงักหันขวับมาในตาของเขายามนี้ไม่ผิดอะไรกับผีร้ายอะไรกันเนี่ยเอ็งเป็นใครเขาคำรามออกมาอย่างดุร้ายตำรวจรุดร้องตอบนี่พันตำรวจตรีรุดระงับพานขอจับคุณในคดีข่มขืนฆาตกรรมทารุณนางสาวบรินดาฮอนและก็ข้อหาแรก
และพยายามจะข่มขืนและฆ่าผู้หญิงคนนี้เป็นข้อที่สองวางมีดซะเถอะคุณศักดาตำรวจล้อมบ้านนี้ไว้หมดแล้วศักดาเสียปากตาลุกจ้าราวกับแสงไฟไม่ยอมทิ้งมีดแต่ค่อยๆลดลงครั้นแล้วก็แผ่เสียงหัวเราะออกมากึกก้องเป็นบ้าไปแล้วเหรอสารวัตรรุษผมแต่หากจะกล่าวได้ว่าคุณบุกรุกเข้ามาในบ้านผมยามวิกาลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีหนำซ้ำขนาดนี้คุณยังเอาปืนมาจี้ผมภายในบ้านของผมเองภายในห้องส่วนตัวขณะที่ผมอยู่กับเมียของผมคุณนั่นแหละจะถูกข้อหาปล้นไม่มีประโยชน์หรอกคุณศักดาวางมีดซะเถอะสำหรับคดีบรินดาฮอนยังรองลงไปขณะนี้มองเห็นอยู่ชัดๆว่าคุณพยายามจะฆ่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นคุณเอาพยานหลักฐานอะไรมาพูดว่าผมจะฆ่าลอนฮะสารวัตรเคลื่อนเข้าไปผมขอบอกว่าผมมาในนามของกฎหมายถ้าคุณขัดขืนผมอาจจัดการกับคุณโดยอำนาจของกฎหมายที่ผมมีอยู่โดยสมบูรณ์ยังไม่ทันจะขาดเสียงของรถมีดโบวี่ในมือของนายศักดาก็ปลิวหวือมาที่เขาแทบจะดูไม่ทันสารวัตรก้มหัวลงนิดเดียวมีดเล่มนั้นก็ปลิวผ่านซอกคอเข้าไปปักอยู่กับผนังห้องโดยแรงก่อนที่เขาจะปฏิบัติเช่นไรไฟฟ้าในห้องก็ดับพลึบลงมืดไม่ผิดอะไรกับเหวนรกพร้อมกับมีเสียงปืนระเบิดแผดขึ้น2นัดนายศักดาพยายามจะฆ่าเขารุดพบตัวเองนอนกลิ้งอยู่กับพื้นและตะกายเข้าหาที่กำบังโดยสัญชาตญาณหลบภัยโดยสมองไม่ทันจะสั่งงานเสียงปืนกึกก้องขึ้นอีกหัวกระสุนโฉบเฉียวเข้าไปอย่างหุดหวิดระคงกับเสียงหัวเราะคำรามของนายศักดาซึ่งบัดนี้เขาไม่เห็นตัวสารวัตรไม่มีทางจะออกไปได้หรอกและก็จะต้องตายอย่างหมาตัวหนึ่งตายอย่างโจรที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของผมเขาหมอบนิ่งอยู่กับที่พยายามคเนทิศทางที่ศักดาหลบซ่อนอยู่โดยมียิงออกไปก่อนเป็นการฟ้องตำแหน่งตนเองเป็นความจริงบ้านนี้เป็นบ้านของนายศักดาเองลู่ทางต่างๆในศักดาย่อมชำนาญดีอยู่แล้วได้เปรียบเข้าเต็มประตูในภาวะเช่นนี้นอกห้องมีเสียงระเบิดของปืนก้องถี่ยิบระคนกับเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดนั่นแปลว่าเจิดศักดิ์และเกรียงได้เปิดฉากปะทะกับพวกผีดิบของนายศักดาแล้วเสียงของการเคลื่อนไหวตึงตังโครมครามและเสียงโวยวายเอะอะฟังไม่เป็นสับระคนก็เสียงปืนแน่นอนที่สุดคนฝ่ายในบ้านของนายศักดาจะต้องต้อนรับพวกเขาด้วยปืนเช่นเดียวกันและอาจได้เปรียบกว่าในชัยภูมิและความชำนาญลู่ทางตลอดจนปริมาณคนที่เหนือกว่ารุดเปิดไฟฉายเล็กในมือของเขาขึ้นวางอย่างรวดเร็วลงไปบนลังใบหนึ่งห่างออกไปทางซ้ายมือของเขาประมาณวาเศษเพื่อลวงนายศักดาโดยปล่อยลำแสงให้พุ่งเป็นลำจ้าออกไปเหมือนกับเขาถือไฟฉายไว้เองแล้วก็ได้ผลในศักดายิงสนั่นมา3นัดตรงบริเวณที่เขาตั้งไฟหลวงไว้นั้นมองเป็นประกายไฟจากปากกระบอกปืนได้อย่างถนัดสารวัตรถือโอกาสนั้นลั่นกระสุนไปนัดหนึ่งหมายไปยังตำแหน่งประกายไฟยังไม่ทันจะสิ้นเสียงคำรามของปืนในมือเขาก็ได้ยินเสียงร้องออกมาสุดเสียงและร่างหนักๆหล่นไปดิ้นอยู่กับพื้นมีกัดฟันสะบดกลัวไปกับเสียงครวญครางอย่างแว่วประตูห้องสตาฟที่กลายเป็นสถานดวลปืนระหว่างสารวัตรหนุ่มกับมนุษย์ผีดิบถูกกระแทกเปิดผางออกโดยแรงพร้อมกับไฟก็สว่างขึ้นตามเดิมกำลังนายสิบพลตำรวจเจิดศักดิ์และเกรียงถลันพลูกันขึ้นมาสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือร่างของนายศักดานอนบิดเร่าๆอยู่กับพื้นมือซ้ายตะปบกุมไหล่ขวาไว้เลือดกำลังทะลักออกมาแดงฉานและบนแท่นหินคือร่างขาวพองปราศจากสติของเหยื่อคนสุดท้ายนอนเปลือยล่องจ้องไม่มีสิ่งปกปิดหายใจเขม่าเขม่าอยู่โดยไม่รับรู้เรื่องเลยว่ารอบกายหล่อนมันเกิดอะไรขึ้นเจิดศักดิ์กับเกรียงปราดเข้ากุมตัวในศักดาซึ่งเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บไว้ส่วนรุดใช้เสื้อผ้าของหญิงสาวผู้นั้นเองคลุมร่างหล่อนไว้ชั่วคราวก่อนกันความอุจจารตาในสายตาของลูกน้องของเขาทุกคนพวกโจรทั้งนั้นโจรเข้ามาปล้นทรัพย์และก็ทำร้ายในศักดายังไม่หมดฤทธิ์ตะโกนก้องออกมาคุณศักดาครับรุดพูดอย่างอารมณ์เย็นป่วยการที่คุณจะแข็งขันดึงดันต่อไปเพราะจะยังไงเสียคุณก็ตกเป็นผู้ต้องหาของตำรวจอยู่วันยังค่ำไม่ว่าจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายยังไงความจริงผมไม่จับคุณในคืนนี้มาในคดีเก่าของคุณคือฆ่าบลินดาไม่นึกเลยว่าการเข้ามาของผมจะเผอิญประจวบเหมาะกับที่คุณมีแผนเตรียมฆ่าผู้หญิงอีกคนนึงและก็ได้ช่วยชีวิตของหล่อนไว้ได้ทันถ้าจะให้ดีคุณกรุณาช่วยค้นหาหลักฐานอันเป็นเครื่องแต่งกายและก็ของใช้ติดตัวของคุณบลินดาในวันนั้นให้กับเราเสียคุณซุกซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่าโยกย้ายทำลายแล้วเสื้อกระโปรงกระเป๋าถือและก็รองเท้าคุณมีเหตุผลอะไรที่จะมาตั้งข้อหาประหลักประลำเข้าใส่ผมง่ายๆแบบนี้
เชื่อผมเธอคุณศักดาเรามีหลักฐานอื่นๆครบถ้วนแล้วละบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าภายหลังจากคุณเอาคุณมลินดามาข่มขืนแล้วก็ชำแหละเธออย่างทารุณบนแท่นหินตัวนี้แล้วคุณก็เอาเธอยัดใส่กระสอบจำได้ไหมคุณเอาอะไรไปเครื่องทวงเขาหัวเราะจุดบุหรี่สูบเป็นตัวแรกคุณเอาท่อนตะโพกของตุ๊กตาวีนัทเก่าๆที่อยู่ในอาณาเขตบ้านของคุณนี่เองไงล่ะความจริงมันหนักอยู่พอที่จะทำให้ศพจมอยู่ใต้ท้องน้ำตลอดไปถ้าไม่ใช่เพราะขณะที่คุณเอาศพไปโยนน้ำบังเอิญคนตกกุ้งอยู่ใต้สะพานแล้วก็มองเห็นเหตุการณ์อันอุตริงมขึ้นมาส่วนท่อนตะโพกของตุ๊กตาตัวนั้นขณะนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญที่ผมเก็บไว้ถ้านำมาต่อกับท่อนเอวที่เหลือทิ้งอยู่ในบ้านของคุณมันก็จะเข้ากันได้อย่างสนิทแสดงว่าเป็นตุ๊กตาตัวเดียวกันนั่นเองและเมื่อวันเกิดเหตุคุณก็ไม่ได้ไปปราณบุรีอย่างที่คุณบอกผมไว้คุณไปรับบลินดาตอน6โมงเย็นที่ร้านขายดอกไม้ที่ชื่อลาคอมเบอร์ดาวคนองเจ้าของร้านที่นั่นยินดีจะเป็นพยานในข้อนี้ด้วยไม่จริงช่างประติดประต่อเหตุการณ์ประหลักปลั๊มเก่งเหลือเกินคุณเป็นตำรวจเมื่อเกิดคดีขึ้นคุณก็พยายามจะหาตัวคนร้ายให้ได้เพราะถ้าไม่ได้มันก็จะเสียชื่อนายตำรวจมือดีอย่างคุณจนกระทั่งแม้คนบริสุทธิ์คุณก็ต้องปั้นแต่งหลักฐานขึ้นมาปลักปล้ำหาตัวแพ้รับบาปให้ได้เหตุผลเพียงแค่ที่ผมไม่ได้ไปเมืองปราณอย่างเช่นที่บอกกับคุณแล้วก็ส่วนท่อนของตุ๊กตาบ้าบออะไรตัวนั้นน่ะเหรอคุณจะถือเป็นข้อปลักปล้ำผมจะบอกให้ก็ได้ตุ๊กตาวีนัทอะไรที่คุณเอามาอ้างตัวนั้นมันวางทิ้งเก่าแก่อยู่ที่นั่นนานมาแล้วผมไม่เคยไปสนใจกับมันเลยใครอาจจะดอดเข้ามาหยิบฉวยไปเมื่อไหร่ก็ได้บลินดาเป็นสุดที่รักของผมเราไม่เคยมีเรื่องอาฆาตแค้นอะไรกันเลยธุระอะไรที่ผมจะต้องทำหล่อนถึงอย่างนั้นอัยการจะต้องหัวเราะแล้วก็โยนสำนวนสอบสวนเหงซวยของคุณลงมาถ้าคุณถือว่าผมเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แต่อย่าลืมนะสารวัตรบุกรุกเข้ามาในบ้านของผมวันนี้ใช้อาวุธปืนยิงผมบาดเจ็บถ้าคดีนี้ผมหลุดละก็สารวัตรเป็นเกมมงกุฎกระดาวกระเด็นแน่ซ้ำยังมีหวังติดคุกอีกด้วยพวกตำรวจที่มากับสารวัตรทุกคนนี่ก็เหมือนกันรุธไม่ได้โต้ตอบอะไรอีกหันมาทางเจิดศักดิ์ผู้ช่วยเราจะควบคุมผู้ร้ายใจอมหิตปากแข็งรายนี้ไว้ที่นี่ก่อนรวมทั้งพรรคพวกของเขาทุกคนที่จับได้ส่วนคุณกลับไปสักประเดี๋ยวเถอะเชิญเจ้าของแบ่งมาที่นี่เมื่อคุณศักดาแกไม่เอื้อเฟื้อหาหลักฐานให้เราก็เห็นจะต้องพึ่งเจ้าของเบ่งผู้สื่อสัตว์แล้วล่ะผมสงสัยว่าเสื้อผ้าของปรินดาจะถูกซุกซ่อนอยู่ในห้องนี้แหละร้อยตำรวจเอกเจิดศักดิ์หายไปโดยเร็วครู่ใหญ่ก็กลับเข้ามาพร้อมกับสุนัขพันธุ์ปักกิ่งของปรินดาปล่อยมันลงสารวัตรสั่งเจิดปล่อยหมาเจ้าปักกิ่งน้อยเริ่มเห่าและหอนโหยหวนทำจมูกฟุดฟิดวิ่งพล่านไปรอบห้องทุกคนเฝ้าจ้องมองดูมันอย่างไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากอาการยิ้มเยาะในสีหน้าอึดใจเดียวมันก็วิ่งไปที่ใต้แท่นหินตะกุยพื้นอันเป็นรอยเจาะเอาแผ่นอิฐปิดไว้ส่งเสียงครางอึดอัดคุณรู้ไหมมีอะไรอยู่ตรงนั้นที่เจ้าปักกิ่งมันอะไรอาวรณ์นักรุธหันมาถามผู้ต้องหาของเขาศักดาบัดนี้หน้าขาวเป็นศพยืนสงบนิ่งตาเบิกโพลงจับไปยังตำแหน่งที่หมาไปดมอยู่อย่างมีพิรุธสารวัตรหัวเราะออกมาอย่างมีชัยกล่าวต่อมาว่าอนุสรณ์ชิ้นสุดท้ายของนายสาวมันยังไงล่ะครับเอาหมูสนิทรื้อพื้นตอนนั้นออกเดี๋ยวนี้เพียง5นาทีหลังจากนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากการแงะแผ่นอิฐออกทำให้ทุกคนเว้นจากสารวัตรตะลึงงันมันเป็นโพรงจัตุรัสที่เจาะไว้ประมาณ2ลูกบาศก์ฟิตกระโปรงของสตรีพื้นขาวดอกเขียวพร้อมเสื้อกระเป๋าถือรองเท้าและเครื่องซับในถูกหยิบอย่างระมัดระวังขึ้นมาทีละชิ้นต่อหน้าในศักดาผู้บัดนี้หน้าไม่มีราศีของความเป็นคนเหลืออยู่อีกเลยรุดสั่งให้เจ้าหน้าที่กองวิทยาการบันทึกภาพไว้ทุกระยะทุกแง่ทุกมุมแล้วเขาก็หันมาพูดหน้าตาเฉยกับผู้ต้องหาเตรียมหาทนายดีๆไว้ได้แล้วล่ะครับคุณยังพอมีเวลาถมไปในศักดาวราวุธและคนใช้ของเขาทุกคนที่ถูกจับเป็นและรวมที่บาดเจ็บถูกควบคุมออกไปส่วนร่างของหญิงสาวที่ยังนอนสิ้นสติอยู่เขาสั่งให้ไปส่งยังโรงพยาบาลตำรวจหล่อนจะเป็นพยานสำคัญอีกปากนึงภายหลังจากที่ฟื้นคืนสติแล้วบัดนี้ภายในห้องของมนุษย์ผีดิบจึงเหลือสารวัตรกับรองเจิดศักดิ์มองดูตากันเพียง2คนผมงงไปหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงกันครับเนี่ยที่ข้อเท็จจริงดันกลับตลบปัดแบบนี้
ถ้าไม่ใช่พยานชัดแจ๋วที่เราค้นได้จะไม่มีใครยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดว่านายศักดาจะทำแบบนี้กับคนรักของเขามันไม่มีเหตุผลเลยมีสิมีแน่ๆจอมนักสืบตอบยิ้มในอาการสงบเช่นเดิมนายศักดาเป็นโรคจิตซามซึ่งมีภัยร้ายกาจต่อสังคมชนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างที่ภาษากามวิทยาเขาเรียกกันว่าแซดิซึมโดยปกติทั่วไปขณะที่อารมณ์ทางด้านกามวิปริตของเขายังไม่เกิดขึ้นเขาก็จะเป็นบุคคลดีๆมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการอาจจะมีเมตตากรุณาเผื่อแผ่และก็รู้หลักธรรมอะไรผิดอะไรถูกเหมือนคนสามัญนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าอารมณ์วิปริตทางด้านกามแบบแซดิซึมของเขาเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะเปลี่ยนแปลงไปอีกชนิดนึงเป็นตรงกันข้ามทีเดียวแหละความใคร่ในกามของเขาจะสัมฤทธิ์ผลถึงจุดออกกาซึมก็ต่อเมื่อได้เชือดเฉือนแวะกรีดหรือทะลวงจนกระทั่งมองเห็นเลือดจากคู่ร่วมของเขาดังเช่นที่เรามองเห็นปรากฏอยู่กับศพของบลินดามันเป็นความอมหิตเหี้ยมโหดที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็จะกลบเกลื่อนร่องรอยหลักฐานพฤติกรรมที่เขาได้กระทำขึ้นอย่างเท่าที่สติปัญญาของเขาจะอำนวยให้คุณสังเกตไหมล่ะเขาพยายามที่จะหาทางออกอยู่เหมือนกันโดยการชำแหละซากสัตว์ที่เขานำมาสตาร์ฟแต่นั่นแหละถึงจะยังไงเสียมันก็ไม่ช่วยเขาหายต่อความกระหายที่จะกระทำกับคนได้เรื่องนี้จิตแพทย์และก็นักกามวิทยาจะช่วยกันพิสูจน์ให้ศาลเห็นชัดในคดีนี้เลยทีเดียวคนร้ายเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งและก็ก่อกรรมมหันต์ขึ้นโอ้โหไร้กาดอะไรอย่างนี้โรคบ้าๆนี่ก็มีเหมือนกันเลยครับมีและก็มากซะด้วยเว้นไว้แต่มันจะซุกซ่อนอยู่ในส่วนลึกของใครบ้างและก็ให้เกิดอันตรายแก่สังคมแค่ไหนซึ่งเรายังไม่มีทางจะรู้ได้โรคชนิดนี้และในพฤติการร้ายแรงอย่างเนี้ยกฎหมายถือว่าเป็นอาชญากรแต่ทางจิตแพทย์ถือว่าเป็นคนป่วยอย่าวิจารณ์อะไรอีกเลยเราปิดสำนวนคดีเรื่องนี้ได้แล้วเป็นสิ่งที่เราพอใจไปเราไปกันเถอะนักสืบทั้งสองเดินออกไปด้วยกัน